สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดครูครับเมื่อสักครู่นี้เห็นมืดๆนะครับอันนั้นเป็นอนาคตของพี่เป้งไม่ใช่ใช่ดิเห็นมืดๆอย่างนั้นไม่รู้ว่าอะไรนึกว่ามีข้อบกพร่องนึกว่าวันนี้จะไม่ได้จัดซะแล้วนะฮะรถติดครับต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านที่มารอชมเราด้วยว่าวันนี้อาจจะมาช้าสักนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่คติประจำใจที่ทนายเป้งยึดเอาไว้ปฏิบัติตลอดมาก็คือมาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับอย่างนั้นพี่มอส พี่มอสนะฮะไม่เป็นร้องเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้ครับสรุปแล้ววันนี้มาแล้วนะครับแม้ว่าจะมาด้วยอาการเร่งรีบไปนิดนึงนะครับอันเนื่องมาจากว่าผลของการจราจรนะครับจริงๆรถมันก็ติดอย่างนั้นทุกวันแหละครับแต่พวกเราอะมาสายเองไม่ใช่คุณเล่นนะครับทนายเป้งผมยุ่งนะครับไปเซตสักหน่อยไหมเวลาจะไปร้านตัดผมยังไม่มีเลยคุณพระคุณพระได้กินได้นอนหรือยังเพื่อนมักจะถามอ๋อได้กินได้นอนหรือยังสมกับเป็นทนายของประชาชนเอาเวลาไปว่าความไปอะไรพวกนี้หมดใช่ไหมครับไม่ตอบขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันว่าเวลาไปทำอะไรนะครับก็ในระหว่างนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นถามตอบกฎหมายสไตล์บ้านๆแบบรายการรอดคู่ของเราเนี่ยนะครับรบกวนทุกท่านช่วยแชร์ก่อนนะครับแชร์กันไปให้ไพศาลนะครับว่าเรามาแล้วว่าเรามาแล้วช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์กดหัวใจส่งเข้ามาหน่อยรายงานตัวกันหน่อยว่าท่านมาแล้วนะครับสามารถรับชมรายการเราได้นะครับทางเพจนี้นะครับรอดคุกนะครับแล้วก็ทางช anel เอทไทยแลนด์นะครับแล้วก็ช่องทางรายการใน Twitter นะครับ @ch8thailand นะครับแล้วก็สามารถถ้าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายนะครับสดๆออกอากาศนะครับที่เบอร์02นะครับ942 3319 3319ครับถ้าอยากจะโทรสอบถามปัญหานะครับหรือว่าอยากจะโทรมาลองของกับรายการเราก็ยินดีนะครับเอ๊ะมันรายการอ๋อกฎหมายหรือว่ารายการทางไสยศาสตร์นะฮะก็ยินดีนะครับลองโทรมาพูดคุยกันกับเราก็ได้นะครับก็ช่วงนี้จะได้คึกคักกันหน่อยนึงนะครับสัปดาห์นี้มีข่าวมีแฟนรายการโทรมาครับว่าทางอเมริการับชมได้จากเคเบิลชัดและถือว่าเป็นช่องประเทศไทยที่เขาดูกันฟังแล้วก็ชื่นใจฮะก็ลองดูฮะแก้เหงายังไงเราจะอัปเดตเรื่องเหตุประเทศไทยให้ครับ เราจะทำตัวแบบไทยๆให้ท่านเห็นออกทีวีบ่อยๆละกันก็เพิ่งรู้อ่ะครับแต่เขาก็ไม่ได้โทรมาเฉยๆเขาโทรมาถามกฎหมายที่นู่นด้วยเล่นเอากับผมไปไม่เป็นเลยครับจริงๆระบบกฎหมายในอเมริกาใช้ไม่เหมือนระบบบ้านเราใช่ไหมครับทนายเป้งเชื่อว่าเราลอกเขามาก็คงจะเหมือนอยู่บ้างครับเขาที่ทราบเหมือนเราลอกฝั่งอังกฤษมาเปล่าประเทศเราเนี่ยนะครับลอกอังกฤษครับแต่ใช้เป็นประมวลกฎหมายเหมือนฝรั่งเศสครับครับวาไรตี้มันผสมกันอยู่ตอนที่เขามาหั่นประเทศมาแบ่งแยกดินแดนเราอะครับครับตอนนั้นเขาก็บอกว่าฝรั่งเศสเขาก็ว่าของเขาดีถ้าคุณจะเป็นอารยะเนี่ยต้องทำอย่างฝรั่งเศสเขาครับนะครับฟังอีกฝั่งอังกฤษเขาก็ว่าของเขาดีนะฮะถ้าอยากเป็นอารยะไม่โดนเขายึดเนี่ยก็ต้องเป็นแบบเขาครับเขาก็เลยให้เราเซ็นสนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้พลเมืองเขาเป็นตัวอย่างอ๋อเราก็เลยมีการชำระสสารกฎหมายกันในช่วงนั้นอยู่บ้างทำให้มันทันสมัยขึ้นครับเราก็เลยก๊อปเขามาเพราะว่าเราเขียนไม่ทันอ๋อถ้าไม่งั้นสมัยก่อนต้องมานั่งสวดมนต์กิสนากาลีลุยเพิงลุยอะไรพิสูจน์ความบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้ดูละครไม่รู้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเป็นปัญหาในสังคมช่วงนี้ครับคุยกับใครคงไม่รู้เรื่องนั่นแหละอ๋อถ้าไม่งั้นถ้าระบบสมัยก่อนต้องลุยน้ำลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะทนายบริสุทธิ์นี่บริสุทธิ์ของหญิงสาวหรือว่าบริสุทธิ์ของคดีไม่หมายถึงบริสุทธิ์ของคดีครับใช่ว่าเราเป็นคนไม่ได้กระทำความผิดนะเฮ้ยมันเอามาจากหนังจีนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับสมัยก่อนแบบนั้นฮะประมวลกฎหมายตาสามดวงเฮ้ยงั้นแสดงว่าที่เขากินเจกันเนี่ยลุยไฟเนี่ยเขาบทพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันครับเป็นอย่างนั้นฮะก็อันนี้คือท
ที่จะเล่าที่คุยกันมาเพราะว่ากำลังจะบอกว่ามีแฟนรายการจากอเมริกาโทรมาปรึกษาปัญหากฎหมายครับว่าอย่างนั้นเลยใช่ครับก็แกโทรมาถามว่าแกโดนหุ้นส่วนโกงนะครับโดนหุ้นส่วนโกงแล้วก็เปิดร้านอาหารด้วยกันแล้วก็โดนหุ้นส่วนโกงครับในลักษณะที่อยู่ๆก็แบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวตกลงซื้อขายหุ้นกันแล้วก็ไม่ซื้อครับแล้วก็มาปิดร้านแล้วก็เอาของในร้านไปขายหมดเลยแล้วอยู่ๆก็เซ้งร้านไปซึ่งแฟนรายการเขาบอกว่าถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของการยักยอกนะครับยักยอกของหุ้นส่วนไปขายเอาเป็นของตัวเองเอาตังไปหมดเลยนะแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาไปแจ้งความละครับตำรวจบอกเป็นคดีแพ่งเอาก็เลยเป็นความรู้ใหม่ครับว่าครับประเทศไทยไม่ต้องเหงาไม่ต้องเดียวดายนะครับการแจ้งความเป็นเรื่องยากแม่งก็ยากครับใช่ครับที่อเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่โม้ว่าเจริญแล้วครับก็ยังแจ้งความยากเพราะฉะนั้นเราอยู่กันต่อไปครับไม่ได้เสนอเรื่องทางแก้ปัญหาใดๆอยู่กันต่อไปผมก็ตอบครับแฟนรายการที่อเมริกาไปแล้วว่าไปจ้างทนายแล้วก็ลองไปทะเลาะดูซึ่งโดยหลักอ่ะมันมีเจตนาหรือหลักการที่มันน่าจะเป็นอาญาสิแต่สำหรับเมืองไทยเราอ่ะครับอยู่กันต่อไปครับครับยินดีด้วยก็เอาเป็นว่าถ้าท่านใดชมอยู่ที่อเมริกาณขณะนี้นะครับยังไงฮะพิมพ์ทักทายมาก็ไม่ได้ด้วยเพราะดูคนละช่องทางกันกับเราก็พิมพ์มาได้เฮ้ยพิมพ์ได้พิมพ์ได้เพราะว่าในเคเบิลอาจจะช้านิดนึงเขาบอกว่าเป็นเคเบิลที่นู่นเลยครับนะดูชัดเจนสบายใสแจ๋วเลยนะครับจะได้ชมอะไรแบบไทยๆบ้างไม่เหมือนที่เราดูผ่าน Facebook กันที่นู่นเนี่ยกลายเป็นว่าช่องแปดเราเนี่ยเป็นช่องเลยครับเป็นช่องเหมือนทีวีดิจิตอลที่นู่นเลยเป็นช่องเคเบิลที่นู่นเลยนะฮะเพิ่งรู้ว่าเขาเวอร์วายแบบดีไปเลยคือไม่รู้จะดีใจแทนคนที่นู่นดีหรือเปล่าที่มีรายการดีๆอย่างนี้ดูนะยังไงด้วยรับปรึกษาปัญหาข้ามทวีปกันเลยทีเดียวนะครับทนายเป้งก็ถ้าเป็นกฎหมายไทยก็ดีนะครับครับเป็นกฎหมายที่นู่นผมก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงจบที่ประเทศไทยครับตอนนี้ทางเฮียฮ้อยังบอกว่าเสียงโทรศัพท์ดังอยู่เลยนะฮะยังไงเดี๋ยวรบกวนฝากปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนิดนึงครับพี่เพราะว่าคราวก่อนคนฟังหายไปเพียบเลยนะครับเพราะว่าปล่อยเสียงโทรศัพท์ออกมาคือจริงๆต้องอธิบายก่อนว่าเสียงอันนี้เป็นระบบเสียงอุลตราโซนิกไวโอเลนเซอร์เวชั่นเอเซนเชียลนะครับเพื่อถ้าพูดอีกทีจะไม่เหมือนเดิมแล้วปล่อยออกมาเพื่อทำให้แบบเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศนะครับไม่ให้เวลาจังหวะพูดคุยของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสิเคลื่อนเสียงที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดความอึดอัดก็จะว่าปล่อยออกมาให้เป็นแบ็คกราวด์ของการพูดคุยไม่ให้เงียบเกินไปนะครับตามหลักการแล้วเพราะว่ามนุษย์เราไม่ชินกับความเงียบครับทนายเป้งอันนี้เป็นเรื่องของซาวด์เอนจิเนียร์ที่เขาจะทราบกันเพราะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเสียงแอร์เนี่ยก็ต้องมีครับไม่งั้นคนจะอึดอัดเพราะเงียบแล้วจะฉี่ครับอาจจะขี้ก็ได้ครับพี่ เพราะนั้นขออภัยด้วยเดี๋ยวจะให้ทีมงานช่วยปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะครับยังไงเฮียฮ้อช่วยรายงานหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฟังแล้วปิดเปิดแล้วเป็นยังไงระบบการรับชมเป็นยังไงบ้างนะครับครับเฮียฮ้อออกมาบอกเลยว่าแชร์แล้วนะครับแต่ว่าคนที่ชมการแชร์จากเฮียฮ้อดันไม่แชร์ต่อสิครับ เอาไงดีฮะทนายเป้งเลิกแม่งเลยดีกว่า เดี๋ยวเราจะหาของมาแจกครับครับเรียกร้องกันมามากเหลือเกินฮะผมก็ไม่เข้าใจที่บ้านไม่มีฝักบัวกันเลย ขออะไรกันทนายเป้งเขาขอบัตรอาบน้ำขอบัตรอาบน้ำกันนะครับผมก็พยายามอยู่นะฮะคือไอเฮียที่เราติดต่อจะขอบัตรเนี่ยท่านไม่อยู่เมืองไทยแล้วสิเขาบอกว่าบัตรอาบน้ำตอนนี้ให้ได้รับรอง 100% ด้วยครับในประโยคนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นอยู่ในบินแคชเชียร์ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีกิจการอยู่แล้วอ่ะใช่นะครับติดไว้ก่อนรอเปิดใหม่ได้ใบอนุญาตใหม่แล้วเขาจะอ๋อนะตอนนี้เขายินดีจะให้ทั้งปึกเลย
คือไอ้บังเอิญไอ้เครือที่ปิดไปก็ดันเจ้าใหญ่ที่สุดในรัชดาซะด้วยแต่ว่าจะให้ไปช่วยสู้คดีให้ด้วยครับอันนี้ทนายเป้งรับว่าความฟรีนะครับบ้าบ้านะไม่เอานะครับเขามีทนายแล้วทนายเป้งเขาไม่มาติดต่อทนายเป้งหรอกนะดีแล้วครับเพราะทนายเป้งคือถ้าว่าความกรณีคดีเกี่ยวกับอ่างอาบน้ำอย่างนี้เดี๋ยวทนายเป้งไม่รับคือรับเป็นใบบัตรอาบน้ำแล้วมาแจกแฟนรายการไม่ตอนนี้ผมกำลังพยายามหาอ่างวินเทจไว้ใช้ที่บ้านสักใบอยู่อ๋อครับฮะแนะนำอันนี้ก็ได้สอโบตันคืออะไรฮะร้านขายยาครับร้านขายสมุนไพรสอโบตันครับฮะคลาสสิกวินเทจดีครับทนายเป้ง อันนี้ฮะแม่ครับก่อนจะเข้าข่าวที่เราตั้งใจไว้มันมีข่าวผมขอแซงหน่อยครับยังไงฮะหวย30ล้านได้ข่าวว่ามีคลิปเสียงปลอมๆนะคลิปเสียงหนึ่งอ๋อครับได้ยินว่างั้นฮะผมไม่ได้ฟังเลยครับทนายเป้งครับแบบว่าเหมือนกับผมได้ฟังเมื่อคืนตอนดึกๆครับได้ยินว่ามีเสียงคนในคลิปคุยกันว่าจุดเริ่มต้นของปัญหามันเริ่มต้นมายังไงครับแล้วไอ้ที่ต้องไปต่อสู้หรือหาแนวทางสู้ไปแถไปแถมาอย่างเงี้ยครับตอนนี้กำลังพยายามหาทางลงอยู่อ๋อก็ต้องสู้ไปแบบนั้นเพราะคนนั้นมาบอกอย่างนี้ก็ต้องไปทำแจ้งความอย่างนี้เพราะคนนั้นบอกมาอย่างนั้นครับสรุปว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขายังไงแต่ไอ้จำได้ว่าไอ้เลขท้าย3ตัวเนี่ยเขาสั่งไว้มันไม่ได้ลงแผงครับเหมาซื้อมาหมดเลยอ๋อยังไงถ้าเกิดว่าแม่ค้าบอกว่าเอามาเนี่ยเขาเอามาจากยี่ปั๊วเนี่ยครับยี่ปั๊วก็จำได้ว่าขายให้แม่ค้าคนนี้เพราะฉะนั้นหวยก็ต้องเป็นของเขาสิเพราะเขาเหมาซื้อหมดเลยไอ้คลิปเสียงนั้นนะตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮากันมากว่าครับปลอมไม่ใช่เสียงของคนในคดีหรอกเป็นปลอมใช่ครับแต่ฟังแล้วเรื่องมันชักจะเหมือนที่ผมเคยเล่าไว้ยังไงฮะทนายเป้งก็คนซื้อหวยยังไงเขาก็ซื้อแค่3ตัวหลังใครจะไปจำ3ตัวหน้าได้อ๋อครับแล้วเริ่มจะออกลูกนั้นละครับเริ่มจะโยนละว่าคุณแม่ค้าที่ขายเป็นคนมาบอกว่าเขาถูกนะเขาเลยเชื่อว่าเขาถูกหวยอ๋อครับเอาละฮะเอาละฮะแม่ค้าโชคจะเข้าข้างแล้วรู้สึกว่าจะมีการโยนเผือกกันละอ๋อครับเผือกร้อนนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตในกรณีคดีหวยที่ทนายเป้งไปดูกับคลิปล่าสุดมาใช่ไหมครับเพราะว่าแต่วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องนี้ไม่คุยโอ้ยเรื่องหวยแม่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากนะแต่ว่าคนถามเยอะที่สุดครับเจอหน้าปุ๊บเจอหน้าทนายปุ๊บเป้งหวยเป็นของใครอ๋อครับหวยเป็นของคนที่กองสลากจ่ายเงินให้ครับครับอ๋อฮะกองสลากไม่เคยพลาดครับฮะอ๋อตอบเหมือนท่านผบ.ตร.ตอบเลยวันนั้นอุ้ยเคยมีคนพูดแบบผมด้วยเหรอวะมีคนบอกมาว่าทนายใบ้หวยหน่อยทนายให้หวยหน่อยนะครับแม่พี่เห็นพี่ทนายเป้งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเฮียฮ้อก็ยังคงคอนเซปต์ชีวิตเฮียเหมือนเดิมนะครับมาทวงใบอาบน้ำนะครับคิดมาเลยว่าใบอาบน้ำนี่ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าใครรู้ทะเบียนรถผมเนี่ยนะงวดที่แล้วก็ออกอีกแล้วโอ้พี่เขารู้ไงครับใบซะหน่อยอ่ะอ๋อขอ3ตัวครับหมายถึงอะไร3ตัวหมายถึง3ตัวขอเลขไปเล่นดีครับรายการเราฮะเอาเริ่มออกอ่าวออกทะเลตั้งแต่เอาผ้ามาแจกนะครับทั้งแจกผ้าแจกบัตรอาบน้ำอันนี้จะให้หวยกันอีกแล้วนะครับดีครับรายการเรานะครับคอนเซ็ปต์ชัดเจนว่าตอบปัญหากฎหมายนะครับเพราะนั้นก็จะวาไรตี้นิดนึงนะครับกล้าขอก็กล้าให้เอาอ๋อนะครับเพราะนั้นก็ยังไงก็ถ้าถูกหวยรับประทานหรือว่าถ้าถูกได้รางวัลขึ้นมายังไงดีทนายเป้งเราช่วยบริจาคให้รายการเราหน่อยเฮ้ยถ้าถูกจริงถ้าถูกจริงนะครับเดี๋ยวมีช่วงรายการเลยตั้งช่วงเลยครับตั้งช่วงว่าอะไรฮะเลขคดีอ๋อเลขคดีครับเอากันเข้าไป
ยินดีด้วยฮะวันไหนไปฟ้องคดีมาได้เลขมาเดี๋ยวจะมาบอกครับเอากันเข้าไปครับดูซิว่าคนจะดูจะเพิ่มไหมเฮียบอกว่ามีสีสันดีเฮียครับนิติศาสตร์นะไม่ใช่โหราศาสตร์ฮะโอ้โหอันนี้รายการเราก็จะออกอ่าวออกทะเลกันไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้ผู้ชมก็ยังไม่เข้ามาอุ่นหนาฝาข้างเท่าที่ควรแป้งเลิกดีกว่ายังไงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไปเอาดีทั้งใบหวยไปเอาดีทั้งใบหวยดีกว่านะครับก็งั้นเดี๋ยวเข้าเนื้อหาของรายการกันเลยเรากันเลยดีกว่าใช่มั้ยฮะเดี๋ยวมันจะเละเทะคือจะบอกว่าคดีที่ทนายเป้งบอกว่ากรณีใบหวยไอ้กรณีหวย30ล้านเนี่ยนะครับพูดถูกพูดผิดเลยข้าวไม่ได้กินกรณีหวย30ล้านเนี่ยนะฮะครับยังไงอาทิตย์นี้ต้องหลีกให้กับคุณพี่ท่านนี้ครับอดีตนายตำรวจผู้การตำรวจสันติบาลพันตำรวจโทสันทนะสักนามสกุลนึงเนี่ยแหละนะครับเอาเป็นว่าพี่ๆทุกคนรู้จักกันดีตอนนี้เป็นข่าวดังออกหน้าสื่อกันตอนนี้ครับนะฮะเกี่ยวกับกรณีมีการตรวจค้นนะครับตึกแถวนะครับร้านค้าในตลาดดอนเมืองนะครับแล้วค้นไปค้นมาค้นมาค้นไปก็เจอเครื่องสำอางทำผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตหรืออะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับวันที่1ผ่านไปวันที่2ตำรวจก็เลยต้องการแบบอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานตัวเองมากขึ้นครับก็เต็นท์ไปตั้งในตลาดเลยนะครับเอาเต็นท์ไปตั้งเลยใช่ครับเช่าที่เขาหรือเปล่าไม่ได้เช่าไม่ได้เช่าที่เขาตำรวจต้องจ่ายตังค์เหรอครับเฮ้ยบ้าทีไปอาบน้ำยังรับรอง 100% ได้ที่อย่างนี้ทีนี้ต้องจ่ายตังค่าเช่าด้วยแหละครับนะฮะคือเนี่ยก่อนนี้เขาพูดจากว่าหลายคนก็ไม่ได้แสดงให้ทางบริษัททราบแต่คุณสันทนาครับผมจะพูดให้ฟังว่าผมมาเกี่ยวข้องยังไงอะไรเดี๋ยวย้อนกลับไปไม่เป็นไรเอาแต่จบลงตัวผมก่อนแล้วเอาเหตุการณ์เพราะว่าเอาตัวผมก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทราบให้อยากทราบนะให้อยากทราบว่าตัวผมเกี่ยวข้องยังไงหรือการที่ผมเข้าใจว่านะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยไปให้ข่าวแบบสื่อมวลชนแล้วเอาละอันนี้ผมจะพูดให้ฟังนะถามว่าผมรับผิดชอบนะผมจะพูดให้ฟังว่าวันนี้ก็มาเพราะมีการให้ข่าวให้พูดไปกับสัมภาษณ์กับสื่อว่าเดี๋ยวทราบว่ามีผู้มีอิทธิพลเป็นอดีตนายตำรวจอะไรเดี๋ยวจะออกหมายเรียกบอกไม่ต้องไปออกหมายเรียกผมเพิ่มกระดาษหลวงผมมาทันทีเอาคนตำรวจเอกของคุณน่ะใครอ่ะแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อนี่ถ้าคนตำรวจเอกของคุณไปถามนะบอกว่าถามสื่อว่าถ้าที่ตามที่ระบุบอกว่ามีนายตำรวจหนุนหลังมาให้พวกเขาประกอบการทำหากินผิดกฎหมายไปถามคนตำรวจเอกของคุณว่าตำรวจที่คุณบอกว่าเป็นอดีตนายตำรวจคนนั้นน่ะชื่อพันตำรวจโทสันทนะไปอยู่ร้านหรือเปล่าถ้าไม่ใช่จบแต่ถ้าใช่ผมจะได้ขยายความต่อไปอยู่ร้านครับครับคุณตอบดิผมจะตอบได้ไหมได้ตรงตัวจบว่าเป็นคนหนุนหลังให้พวกนี้เขาประกอบกิจการผิดกฎหมายอะไรอยู่เหนือกฎหมายได้คุณถามผมบ้างไงตอนแรกว่าใครเนี่ยผมชอบนี่ผมจัดนี่ผมพูดตรงๆนะนี่ผมพูดตรงๆนะผมรับผิดชอบนี่ผมหนึ่งอย่างแน่ที่อยากเราเรื่องเมื่อวานมาถามผมอยากจะรอคนตำรวจเอกและคนตำรวจเอกอะไรเนี่ยจะมาไหมผมอยากทราบเขาจะมาไหมถ้ามาแล้วเดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องฉายซ้ำไม่ต้องฉายซ้ำมาไหมจะมาไหมคนตำรวจเอกที่ว่าที่จะออกหมายเรียกใครคนตำรวจเอกอะไรไม่บอกโอ้ผมไม่ทราบชื่อนะไม่รู้อยากจะจำผมไม่อยากจะจำชื่อจะมันมีไหมเมื่อวานมีคนตำรวจเอกมาไหมผมถามว่ามีไหมผมถามมีกี่คนมีกี่คนมาไหมมีไหมมีไหมล่ะคุณมาหรือเปล่าเมื่อวานมาหรือเปล่าทำไมคุณต้องพีดมาเลยแค่เกียร์กันหน่อยนะผมคุยกับคุณเนี่ยผมก็ว่ามันผิดตรงไหนเนี่ยชี้มือนะเดินตัดหน้าก็ผิดชี้มือก็ผิดแต่มันมองผมไม่ได้ชี้หน้าถ้าผมชี้หน้านี่ผิดนี่ยกตัวอย่างนี่ทำไม่เห็นตัวอย่างแต่ถ้าผมชี้มืออย่างนี้ทำไม่เห็นตัวอย่างถ้าผมชี้อย่างนี้อันนี้ถือว่าไม่ให้มันไม่มีมารยาทแต่ที่ผมพูดนี่ผมใช้มืออย่างนี้ระดับนี้ถูกไหมไม่ได้เหนือกว่าบาทไหลของคุณเขาบอกให้ซี่อ่ะอย่างคุณเก่งแล้วเอ้ยนี่มันอยากจะขยายความนี่อยากจะขยายความเรื่องอะไรก็นี่ไงมันนี่ไงผมถามว่าจะเอาเรื่องไหนจะเอาเรื่องไหนก่อนจะเอาเรื่องไหนผมจะเอาเรื่องผมหรือจะเอาเรื่องไอ้เรื่องศูนย์อะไรของคุณตรงนี้คุณจะเอาเรื่องไหนก่อนเอาให้
ฐานะอะไรก่อนต้องให้สื่อก็ผมบอกว่าฐานะผมเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองนี่เรียนสื่อนี่ทำเองครับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวพูดไปให้ทำคุณน้าตำรวจนี่พูดได้นะพูดได้ไม่ค่อยได้ยินเสียงกันเลยขายสิ่งผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้มีการคุยกันเองอะไรอย่างนี้ทราบไหมครับครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องตัวผมนะเอาผมพูดจะได้เอ๊ะผมมายังไงอยู่ผมมาควนทีมแข่งกับเขาด้วยเหรอหรืออะไรไม่ใช่นะครับตกลงเอาเรื่องนะเอายังไงดีอ๋อครับก็เขาโหเถียงกันดูเดือดเลือดพ่านมากเลยครับพี่สุดท้ายครับคือคุณน้าตำรวจชุดเครื่องแบบตำรวจที่คุยกับอดีตตำรวจรองสันทนะเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับดาวเยอะเหมือนกันผ่อนน้อย ดาวเยอะเหมือนกันเห็นว่าระดับพลตำรวจโทรพลตำรวจตีอะไรเลยล่ะครับก็สิ่งที่ท่านสันทนะมาถึงก็โวยวายก็มีอยู่2เรื่องครับข้อ1คือว่าเมื่อวานนี้ที่ไปค้นตามร้านเนี่ยครับบางร้านหลายๆร้านไม่มีหมายค้นแต่ไปใช้วิธีให้มาเซ็นเอกสารว่าจะไม่เอาผิดหรืออะไรสักอย่างย้อนหลังกันนะครับอันนี้ข้อที่1ว่าแบบไปทำได้ไงมาค้นเนี่ยมีหมายค้นกี่ร้านแล้วค้นไปมันเกินจากจำนวนร้านที่ขอไว้ข้อ2คือว่าไอ้ที่มาตั้งเต็นท์อยู่ในเนี้ยเช่าที่เขาหรือเปล่า แบบว่าใครอนุญาตมันเป็นที่เอกชนอยู่ๆมาตั้งได้ยังไงนะครับผมก็คนไม่ค่อยรู้กฎหมายดูแล้วก็เลยงงครับโอ้ครับไอปริญญาที่ได้มาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรโอเคคือผมสงสัยเฉยๆว่าสิ่งที่ท่านลองพูดเนี่ยนะครับทั้งกรณีเรื่องหมายค้นและกรณีการมาตั้งเต็นท์ในตลาดเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการที่จะใช้ตรวจสอบร้านค้าที่กระทำผิดกฎหมายเนี่ยการมาตั้งเต็นท์อยู่ในตลาดเนี่ยมันผิดไหมมันทำได้ไหมข้อแรกเลยนะครับครับลักษณะของเต็นท์เนี่ยนะครับครับคล้ายคลึงกับเต็นท์ที่ตั้งอยู่ตรงด่านแถวแถวทางหลวงหรือว่าด่านกวดขันวินัยจราจรยังไงก็ไม่รู้อ๋อเหรอฮะเหมือนเต็นท์ที่ตั้งอยู่แบบตรงด่านแอลกอฮอล์เพื่ออำนวยความสะดวกครับในการปฏิบัติหน้าที่อ๋อแต่อย่าลืมว่านั่นข้างถนนครับที่เป็นทางสาธารณะที่เป็นอำนาจของท่านเนี่ยครับอ๋อแล้วอยู่ๆท่านไปตั้งในตลาดฮะเอ้ามาหมายค้นก็ไม่มีครับจะเหลือเหรอครับอ้าวเหรอฮะโอ้นี่ระดับอันนี้ข่าวระดับประเทศเลยนะครับทนายเป้งอันนี้ตำรวจแบบระดับอ๋อฮะมันถ้าเกิดว่ามันมีเหตุถึงขนาดว่ามีผู้ร้ายครับนะครับปัจจุบันทันด่วนวิ่งเข้ามาครับเขาก็ตามคนร้ายมาอือฮึไอ้ที่เรียกว่าซึ่งหน้าครับเฉินด่วนครับมันก็พอฟังได้อือหรือว่าเกรงว่าจะมีการทำลายหลักฐานก็บุกกันเข้ามาก็พอจะได้ฮะเอ๊ะแต่นี่เขาตั้งเต็นท์ไม่ได้ไปก็อย่างนี้ฮะคือก็ตั้งเฝ้าไว้ครับมันก็เหมือนกับอยู่อ่ะตลาดนะถ้าความเป็นตลาดนะครับคุณจะไปตลาดเขาก็เปิดประตูรับคุณอยู่แล้วเพราะเขาขายของเป็นเรื่องปกติถูกใครจะไปใครจะมาก็ได้ครับเป็นตลาดครับแต่ถ้ามาซื้อของน่ะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคนที่ขายของอ่ะมันก็ถูกครับแต่ไอ้ที่มาเนี่ยจะมาจับเขานี่ฮะจะมาหาพยานหลักฐานหรือจะมาสืบสวนสอบสวนครับไม่น่าจะตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งตลาดเอาไว้มันไม่น่าจะใช่วัตถุประสงค์ของตลาดที่เขาจะต้อนรับครับโอเคแต่ไหนๆคุณมาแล้วนะครับการเข้ามาของคุณเนี่ยครับอาจจะอาศัยว่ามันเป็นที่เปิดเผยครับไปมาตอนรับคนเห็นกันหมดนี่ไม่ได้ไปตั้งจุดอับเหมือนเซเว่นอ่ะเหมือนคุณไปเซเว่นไม่มีโทษบุกรุกหรอกถูกต้องครับประมาณอย่างนั้นฮะแต่พอสิ่งที่คุณมาทำคุณไม่ได้มาซื้อของว่ะการมาตั้งมันรบกวนการครอบครองเขาไหมอ๋อคุณมาปฏิบัติหน้าที่อ่ะผมก็เห็นแล้วท่านมาครับเรียกท่านเนี่ยนะครับให้เกียรติท่านหน่อยเดี๋ยวท่านจะว้าวท่านมาปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละครับแต่ท่านได้เข้าไปในที่เอกชนเนี่ย
ท่านต้องเอาหมายไปด้วยครับถ้าท่านไม่มีหมายมาครับเขามาบอกว่าเฮ้ยอันนี้เขาไม่โอเคนะฮะรบกวนเขานะครับเอออันนี้อันนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือเจ้าหน้าที่เนี่ยคือสามารถเอาเต็นท์ไปตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติเพราะว่าตลาดใหญ่มีเจ้าหน้าที่ที่ยังใช้กำลังในการค้นเนี่ยแบบ400 500นายแบบโหเพียบเลยตอนไปวัดพระธรรมกายขอหมายค้นบ่ะขอครับขอมีหมายไปตลาดขอหมายค้นบ่ะก็ขอเหมือนกันแต่ไม่หมด มีแต่ว่ามีบางร้านมีบางร้านบางร้านก็ไม่มี อ้าวครับไอ้ที่มีเนี่ยไปครบทุกร้านหรือยังอ่ะอ๋อเขาว่าไปครบแล้วเขาว่าไปครบแล้วครับครบแล้วก็กลับสิเอาเหรอฮะเขาจะอยู่ทำอะไรเอาเผื่อไว้ไงถ้าไม่อยู่เนี่ยเผื่อเขาแบบมีของกระทำความผิดเนี่ยเขาจะขนย้ายไปก็ได้นะต้องอยู่เฝ้าไว้สิก็ได้ที่มันเชื่อมกับทางสาธารณะก็เฝ้าไปสิอ๋อคือผมสงสัยว่าไอ้สิ่งที่ในตลาดเลยนะฮะค่าแผงก็ไม่ได้จ่ายค่าที่ก็ไม่ได้เช่าเขาตำรวจต้องจ่ายด้วยก่อนก็ไม่ได้บอกครับบอกเขาก่อนไหมขอความอนุเคราะห์ครับขอความสะดวกอ๋อเอาแต่ตำรวจต้องจ่ายค่าเช่าตั้งเต็นท์ที่สอนอซีทำได้เหรอทำไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราไปตั้งเนี่ยมีเรื่องเลยเอาว่างๆลองไปตั้งเต็นท์ที่ตลาดดูซิก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าคนปกติไปตั้งจะไปแจกใบปลิวหน้าห้างยังต้องขออนุญาตห้างเลยใช่ครับใช่ครับแล้วเนี่ยไปทำอะไรอ่ะทำงานไปปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับใช่ใส่เครื่องแบบไปด้วยใช่ครับตอนไปวัดพระธรรมกายมีหมายไหมมีครับแต่ไปตลาดมีไหมมีแต่ไม่หมด เรื่องมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละอ๋อฮะอย่างงั้นผมสงสัยสิ่งที่ท่านรองสันทนาพูดอ้างว่าตำรวจไม่สามารถอยู่ในตลาดได้เขาก็เลยเอ้าท่านก็ถามไงว่าคุณมาในฐานะอะไรถ้าไม่ใช่เจ้าของโดยตรงแล้วมาไล่ผมได้ไงล่ะอ๋อคือไอ้ที่คลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เถียงกันอยู่ที่ตำรวจถามว่าคุณเป็นใครคุณมาในฐานะอะไรเขาเล่นเชิงกฎหมายกันตรงเนี้ยแค่เนี้ยครับคุณเป็นเจ้าของที่ประหลาดมาไล่อ๋อบังเอิญว่าแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือบังเอิญว่าเรื่องนี้เขาจะเอาเป็นข่าวครับเขาก็เลยมีปากเสียงกันครับถ้าเขาจะเอาเป็นเรื่องอ่ะเขาก็ไปสอนอแล้วอ๋อครับครับครับจะไม่มันจะจบไม่สวยนะมันจะลงหาทางลงกันไม่ได้นะครับอ๋ออ่ะครับคิดแบบบ้านๆง่ายๆอ่ะไม่มีหมายครับเข้ามาได้ไงอ่ะใครเปิดประตูให้เฮ้ยไม่ใช่ละออกไปครับก็ต้องออกไม่ออกก็เข้ามาในสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นแล้วรบกวนการครอบครองเขาอ่ะอ๋อครับอย่างนี้แปลว่าคุณน้าตำรวจโอ้ยไม่เรียกน้าญาติท่านญาติแปลว่าท่านตำรวจที่เถียงกับอาจจะปฏิบัติหน้าที่แล้วยังเก็บของไม่เสร็จครับไม่ได้มีเจตนาจะอยู่บุกรุกอะไรเลยจะรบกวนอะไรเลยครับเมื่อเจ้าของที่เขามาแจ้งความขัดข้องไม่สะดวกเขาก็กลับไปดีๆหรือเปล่าวะอ๋อกลับไหมกลับครับเออก็ไม่มีเจตนาบุกรุกเห็นว่ากลับแต่กลับอยู่ใช่ครับผมก็เลยสงสัยว่าโอ้นี่คดีระดับประเทศเสียมั้ยนี่ขนาดนี้ยังคดีเสียมั้ยอ๋อครับนี่คดีระดับประเทศนี่ไม่ขอไม่อะไรกันมันขนาดนี้เลยล่ะครับสงสัยจะเคยชินสงสัยจะเคยชินครับแต่ตำรวจต้องเช่าด้วยเหรอเวลาไปตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรเอาเต็นท์ไปตั้งมันร้อนอ่ะครับถูกต้องชินมั้ยล่ะชินครับชินเออก็จริงๆท่านก็ไปทำงานน่ะผมก็เห็นใจครับเหนื่อยร้อนทุกอย่างต้องตรวจสอบเอามาที่เต็นท์เอามามันก็มีเต็นท์บังแดดครับให้มันล่มหน่อยครับท่านไม่ได้มีเจตนาฮะแต่เสร็จแล้วต้องออกครับอ๋อทั้งนั้นอย่างกรณีนี้ก็แปลว่าสิ่งที่รองสันทนาพูดก็คือถูกต้องเขามาถูกที่ถูกเวลาแหละอ๋อใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าที่เขามีการแจ้งความกลับ
ข้อหาว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูหมิ่นซึ่งหน้าในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานอันนี้คือยังไงฮะอันนี้คือว่าผมฟังดูมันก็หมิ่นเมแต่ยังไม่เข้าเต็มๆมันยังไม่ได้ไปคำว่าดูหมิ่นมันต้องไปลดคุณค่าครับแล้วก็ไปยังไงฮะเหมือนกับพูดในทำนองว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครับ อะไรอย่างนั้นฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องจริงใครปฏิบัติไม่ถูกต้องอ่ะครับท่านสันทนะปฏิบัติไม่ถูกต้องที่ไปยกมือบอกให้เขาเบาๆหน่อยครับแท็กซี่หน่อยครับฮะไม่ได้ชี้หน้าอย่างนี้อ๋อชี้หน้าไม่ได้เหรอครับชี้หน้านี้ไม่ได้เหรอก็ผมเห็นท่านนายกก็ยังชี้เป็นปกติอ๋อชี้ฟ้าครับนายกคนไหนอ่ะบางคนก็ชี้ฟ้าอ๋อครับท่านทักษิณชินวัตรลุงแมวชอบชี้ฟ้าอ๋อฮะแล้วลุงตู่ชอบชี้อะไรชี้หน้านักข่าวอ้าวเขาก็จะให้ใครถามก็ชี้อ่ะอ๋อครับครับครับคุณน่ะคติอ๋อคติเองนะคือผมก็ไม่รู้ว่ายังไงว่าไปพฤติกรรมอันไหนเข้าข่ายว่าเป็นแบบอะไรนะแบบดูหมิ่นนะครับอ้อมแอมอ้อมแอมหน่อยครับนี่ก็ต้องมีเชิงนิดนึงครับอ๋อฮะแต่ว่าก็ค่อนข้างเจตนาดีทั้งคู่ครับเจตนาดีทั้งคู่คนหนึ่งก็คือไปปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เจตนาดีไม่ได้จะบุกรุกจะไม่ได้จะทำผิดขั้นตอนอะไรครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพยานหลักฐานมันหายถูกต้องครับเจตนาดีของอีกฝ่ายนึงก็คือว่าเฮ้ยท่านหมายมาแค่นี้ครับก็ทำแค่นี้เถอะเต็นท์ก็ไม่ได้เช่าที่ครับอ๋อนะอยู่ๆไปตั้งถามเจ้าของที่เขาหรือยังว่าครับเขาอำนวยความสะดวกให้ยังไงจริงๆการขอความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายมันน่าจะดีกว่านี้ครับแต่อย่างว่าท่านไปจับกุมอ่ะท่านคงจะหวานเจี๊ยบไม่ได้หรอกครับไอ้เรื่องนี้นะครับก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับเอ๊ะเราตอนไปว่าพระธรรมการมีหมายไหมมีไปกันเป็นร้อยเหมือนกันใช่ครับวันนั้นไปเป็นกองทัพเลยครับเราเอาแมคโครขวางไว้ด้วยครับแล้วเข้าได้ไหมเข้าได้ครับเข้าไปแล้วเจออะไรบ้างเข้าไปเราไม่เจออะไรครับครับไม่เจอของที่ต้องการค้นนัดไปตลาดรอบนี้เจอไหมโอ้นี่เจอเพียบเลยเห็นว่าเจอใช่ไหมครับใช่ครับครีมสารพัดอันเลยนะเห็นมีแบบว่ามีเครื่องผสมแบบอยู่กันในตลาดเลยครับสุดยอดมากฮะผมเพิ่งค้นพบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่พระยี่ห้อเกาหลีทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่นี่เองฮะไอที่บอกว่าเมดอินเกาหลีเนี่ยคือใครบอกว่าอันนี้ผลิตเกาหลีนี่อาจจะปลอมก็ได้อะไรเงี้ยหลายๆผลิตภัณฑ์อันนี้จริงเบื้องหลังลึกๆก็รู้เยอะแต่พูดไม่ได้ผมรู้เยอะครับคุณเหรอฮะทนายเป้งยังไงฮะเคยทดลองใช้หรือว่ายังไงคือจริงๆแล้วครับเรื่องของประเทศต้นกำเนิดสินค้าครับตามที่เขากล่าวอ้างกันเอาเรื่องต้นกำเนิดสินค้าก่อนนะครับไม่พูดถึงมีอย.ไหมครับนะครับเอาจริงแล้วมันก็จะไปนำเข้ามาจากเกาหลีจริงไหมเนี่ยอาจจะเป็นเกาหลีเหนือหรือเปล่ามันก็ไม่ชัวร์หรอกครับอ๋อฮะนะมันก็บางทีมันก็ต้องดูที่ฉลากเขาอย่างยี่ห้อที่น่าเชื่อถือเขาก็จะบอกเลยผลิตโดยใครและบรรจุที่ไหนครับนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วชื่อยี่ห้อหรือว่าชื่อเรียกขานครับทำโฆษณาสร้อยๆครับก็อาจจะได้เป็นไปได้เหมือนหมูเกาหลีแหละกินในเมืองไทยเนี่ยมันหมูเกาหลีไหมล่ะก็หมูนครปฐมเนี่ยแหละครับมันเป็นอย่างนั้นอ๋อไอที่พูดอะไรนิวยอร์กอะไรนี่แบรนด์ที่นู่นจริงๆเป็นเครื่องหมายการค้าที่นู่นจริงๆก็ไม่ได้ผิดแต่มันอยู่ที่ว่าผู้บริโภคต้องไม่สำคัญไปอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนเรื่องอย.นี่ผมก็รณรงค์แหละครับให้มันมีสักหน่อยคือได้ยินว่ามันน่าจะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ว่าอย.นี้ปลอมหรือเปล่าเออใครขออนุญาตอะไรครับได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับว่าเซิร์ชได้ก็เซิร์ชเถอะครับอย่าได้ฟัง
รีวิวอย่างเดียวคราวก่อนผมไม่บอกว่าคนรีวิวไม่ผิดทำไมเจ๊ม้าโดนเรียกอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะอะไรฮะเพราะเจ๊ไม่ได้ใช้ว่ะอ๋อไม่ได้ใช้แต่ดันไปบอกว่าใช้แล้วดีมากอย่างงู้นอย่างนี้ตามสคริปต์เลยครับจะเห็นว่าเราไม่มีสคริปต์เป็นความช่วยของเราสองคนอย่าไปเปรียบกับเขาครับเราก็ไม่มีสคริปต์เหมือนกันครับของเราสดและจริงจากห้องส่งครับอ๋อก็ที่อันนี้พูดเผื่อไปในกรณีเครื่องสำอางกรณีอื่นด้วยใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวกรณีอย่างเรื่องรายละเอียดเรื่องการค้นการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงข้าวผัดโอเลี้ยงเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันลึกๆลงไปหน่อยใช่เอาแบบคนไม่ต้องรู้กฎหมายก็รู้เรื่องได้นะครับรับรองว่าง่ายกว่านี้ไม่มีในโลกแล้วนะครับอธิบายกันแบบบ้านๆเลยแหละนะฮะกรณีเกี่ยวกับการค้นนะครับตอนนี้ก็ทักทายแฟนรายการกันหน่อยนึงนะครับมีคนส่งรูปมือยกนิ้วโป้งมาให้นะครับคุณแพทลี่นะครับคุณแพทลี่แพทลี่เป็นใครฮะคุณแพทลี่นะฮะเป็นแฟนรายการอ๋อเป็นแฟนรายการเรานะครับก็เฮียฮอก็ยังอยากได้บัตรอาบน้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับกรณีนี้บัตรอาบน้ำเฮียบอกว่ามันมีสีสันครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีสีสันอย่างไรอ๋อเฮียหมายถึงว่าไอการที่เราจัดรายการไปแล้วก็ใบหวยไปด้วยผมเห็นทนายพิมพ์ลงไป112ไม่ใช่21เอา3ดาว3ตัวเอา3ตัวอ๋อครับ112ไปกลับกันเองครับอ๋องวดนี้มาเลยจะอยู่กันไม่ได้นะครับอยู่บ้านไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่ตำหนักนั่นเป็นอย่างนั้นไปนะครับถ้าถูกขึ้นมานี่เราเป็นได้เป็นเจ้าพ่อกันไปเลยทีเดียวตึบโป๊ะนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับชมอย่าชมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฝากท่านที่ชมในขณะแชร์ก็ช่วยกันแชร์ต่อๆกันไปนะครับมันจะได้เป็นกำลังใจให้เรานะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหมายค้นนะครับวิธีการตรวจค้นแบบละเอียดนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะละเอียดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้เลยแหละนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดูอยู่จะได้ไม่พลาดแบบกรณีที่ตลาดดอนเมืองอีกนะครับครับโอ้คิดดูนะครับคดีออกหน้าหนึ่งระดับประเทศอย่างนี้นะครับยังพลาดนี่ผมนั้นไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดใช่ไหมฮะออกมาตามที่ออกหมายค้นมาได้มากี่ล้านค้าก็ทำหน้าที่เท่านั้นเสร็จท่านก็กำลังจะกลับพอดีอ๋อกำลังจะกลับพอดีกำลังจะกลับพอดีครับท่านสันทนาท่านมาถึงอ๋อฮะท่านก็เลยมาแสดงตัวครับว่าท่านเป็นที่ปรึกษาของประธานครับตลาดนะอ่าก็เห็นคุยกันอยู่2คำอ่ะคุณเป็นใครคุณมาในฐานะอะไรครับอ๋อท่านสันทนาก็ตอบอย่างอื่นหมดเลยครับผมก็สงสัยว่าทำไมต้องถามว่ามาในฐานะอะไรถ้าเป็นผมก็ตอบว่าฐานะยากจนครับคนละประเด็นกันว่ากันไปนะนี่เป็นไปคุมตลาดได้ถามอย่างตอบอย่างใช้ได้ไหมบุคลิกแบบนี้ทำได้สองอย่างไม่คุมตลาดก็เป็นนักการเมืองแหละครับถามอย่างตอบอย่างนะฮะซึ่งอันนี้ลองคิดดูนะครับว่ากรณีอย่างนี้ลองนึกดูถ้าเป็นบ้านท่านเนี่ยก็อาจจะลองเดี๋ยวทนายเป้งจะให้วิธีการเช็คดูละกันว่าเดี๋ยวไปลองนิดนึงบ้านท่านก็อาจจะพลาดได้นะครับผมเห็นมาเยอะแยะแล้วกรณีการพลาดแบบนี้เคยเขาให้ดูหมายแบบนี้แบบนี่นะครับมันแล้วก็มาเก็บเลยเก็บเลยต้องมาทำแบบหนังตลกอันนี้อันนี้หมายคนอันนี้หมายคนเนี่ยอ๋อครับโอ้ยเดี๋ยวในทางปฏิบัติดีกว่ากันครับทนายเป้งตอนนี้นะครับก็นอกจากช่วยแชร์กันแล้วใครอยากปรึกษาปัญหากฎหมายนะครับหรือเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ในตลาดดอนเมืองโทรมาได้โทรเข้ามา02นะครับ9423319นะครับตอนนี้ผมมีคดีอย่างนี้ครับทนายเป้งครับเรื่องที่เราอยากจะคุยกันต่อไปเนี่ยนะครับทนายเป้งเป็นเรื่องของน้องคนที่ผมรู้จักไม่จะรู้จักดีไหมอ่ะหรือน้องเขาอาจจะไม่อยากรู้จักผมก็ได้ครับครับครับคือมันเป็นอย่างนี้ฮะทนายเป้งครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตดูตัวบทความก่อนนะครับอันนี้เป็นน้องนักกิจกรรมท่านหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มที่รณรงค์เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในปีนี้นะครับกิจกรรมอื่นเยอะแยะไม่ต้องอยากเลือกตั้งเอาเขาก็เรียกกันเล่นๆว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับแต่จริงๆแล้วเขาจะอยากเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าน้องท่านเนี้ยชื่อน้องเพนกวินนะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วไงครับแรงงานอยากเลือกตั้งวันแรกอ้าววันนี้น้องเพนกวินอยากน้องเพนกวินนะครับผมครับน้องเพนกวินได้ไปก่อวีรกรรมเอาไว้ก็คือไปกราบท่านนายกเมื่อวันที่1พฤษภาที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเด็กก็ต้องมีสัมมาคารวะถูกต้องไปขอให้ท่านนายกช่วยเลือกตั้งปีนี้ได้ไหมอะไรเรื่องอื่นนี้ขอมากมายไปขอให้ท่านเลือกตั้งครับก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะเลือกเมื่อไหร่ก็กำหนดวันแล้วจะมาเร่งอะไรอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็ดันหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปฮะมีบทความชิ้นหนึ่งครับลงผมอ่านได้ใช่ไหมหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะฮะเดลี่นิวนะครับไม่ใช่ทีนิวนะฮะเดลี่นิวฉบับวันอังคารที่8พฤษภาคมครับปี2561ครับคอลัมน์คมคิดคนเขียน8พฤษภาวันนี้ไม่ใช่เมื่อที่แล้วผมอ่านวันผิดโทษทีฮะมันขึ้นแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ฮะเป็นเมื่อที่แล้วครับคอลัมน์คมคิดคมเขียนนะเดี๋ยวรบกวนทีมงานช่วยขึ้นคอลัมน์อันนี้ให้บนจอด้วยนะครับทีมงานเขาว่าไงทีมงานเหลือลากันใหญ่เลยเขาว่าไงบ้างคอลัมน์เขาเขียนอะไรบ้างครับเรื่องของเรื่องก็คือว่านะครับมีประโยคที่แบบว่าตั้งคำถามกับพฤติกรรมของคนที่ชื่อเพนกวินเนี่ยครับคุณผลิตชีวารักษ์เนี่ยนะครับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับประโยคนี้นะครับว่านายเพนกวินแกนนำกลุ่มอยากเลือกตั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคอนาคตใหม่นะต้องไปเกาะกับพรรคอนาคตใหม่ด้วยครับมักเดินทางเข้าออกประเทศกัมพูชาเป็นว่าเล่นท่ามกลางข้อสงสัยของบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าเข้าไปทำอะไรเป้าหมายเพื่อฝึกซ้อมการสู้รบการพรางตัวหรือไปรับงานใครมาเคลื่อนไหวทางการเมืองท่านอยู่ตม.หรือได้ข้อมูลจากตม.มาแน่เลยว่ามีการเข้าออกบ่อยครั้งไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าไปเอามาจากไหนนะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับเรื่องเงิน 200,000 บาทโฆษกนักเคลื่อนไหวต้องกินยาระงับประสาทถึงตัวป่วนมงคลที่บินเข้าออกประเทศกัมพูชาเป็นว่าเล่นจนอดห่วงไม่ได้ว่าวันดีคืนนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางกลุ่มทำไมไหวลุกขึ้นมาขับไล่นายอนุสรณ์บุญโนพอรับไม่ได้กับพฤติกรรมนักวิชาการรายนี้นะครับก็เป็นประโยคที่มีปัญหาก็คือการบอกว่านายผลิตเนี่ยนะครับมักเดินทางเข้าออกประเทศกัมพูชาเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเข้าไปทำอะไรเป้าหมายเพื่อฝึกซ้อมการสู้รบการพรางตัวหรือไปรับงานใครมาเคลื่อนไหวทางการเมืองน้องเพนกวินอ่านแล้วนะครับก็มีความรู้สึกไม่สบายใจประชาชนไม่สบายใจครับทนายเพ่งก็คือทำไมคอลัมนิสต์ต้องตั้งคำถามว่าเขาเข้าออกกัมพูชาบ่อยๆไปรับจ้างใครเคลื่อนไหวหรือเปล่าครับไอ้เรื่องการเขาอาจจะไปดูนครวัดก็ได้นี่ครับใช่ฮะใช่ครับเขาไปดูนครวัดฮะเพราะมันใหญ่มากไปรอบเดียวไม่เห็นหมดเท่าที่รู้เหมือนจะไปแค่รอบเดียวไปบ่อยไม่ได้หรอครับไอ้นี่ไม่มีเงินไอ้นี่รู้จักตัวเลยหรือเปล่าไม่รู้จักผมก็อ่านตามหน้าสื่อสมมติฐานเหมือนกันสมมติฐานเหมือนกันว่าแต่ทำไมเราตั้งไม่เห็นเหมือนกับท่านคอลัมนิสต์ท่านนี้คือไปบอกว่าเป้าหมายเพื่อฝึกซ้อมการสู้รบนะครับถ้าท่านอยากให้เอาภาพคนที่ชื่อน้องเพนกวินขึ้นจริงๆเดินขึ้นบันไดยังหอบนี่ดีกว่าน้องเพนกวินเนี่ยครับน้องเพนกวินเนี่ยได้โพสต์นะครับว่าไม่พอใจบทความนี้อย่างรุนแรงนะครับเดี๋ยวผมต้องอ่านสเตตัสน้องเพนกวินแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตค้นหาเรื่องของเรื่องก็คือว่าน้องเพนกวินไม่พอใจการเขียนบทความในลักษณะนี้นะครับน้องเพนกวินบอกว่านะครับผู้มีใช้นามปากกาว่าเขื่อนขันเขียนบทความกล่าวถึงผมในทำนองว่าเดินทางไปต่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อฝึกอาวุธหรือฝึกการพลางตัวนะครับขอให้ท่านใช้วิจารณญาณคัดกรองเนื้อหาที่จะตีพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดไม่ให้สื่อไปทำร้ายใครหนังสือพิมพ์ไม่ควรพิมพ์เรื่องที่เป็นไปไม่ได้จะให้ผมไปฝึกอาวุธพลางตัวแค่เดินขึ้นตึกข้างหน้าผมก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะครับน้องเพนกวินเนี่ยนะครับ
แล้วน้องเพนกวินเขียนมาว่านะครับอาจจะมีการดำเนินการทางกฎหมายนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานของงานสื่อมวลชนเป็นอันดับต่อไปนะครับเว้นเสียแต่ว่าทางหนังสือพิมพ์เดลินิวจะตีพิมพ์ข้อความว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวต้องการให้เลือกตั้งปีนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ผมจะไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดเวรกรรมครับทีนี้น้องก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรผมเห็นเรื่องนี้ก็เลยอยากจะมาถามก็เลยสงสัยว่าครับผิดเหรอฟ้องได้เหรอหมิ่นประมาทหรือเปล่าใช่กรณีคอลัมนิสต์เขียนตั้งข้อสังเกตว่าเดินทางเข้าออกบ่อยๆเนี่ยไปฝึกอาวุธหรือเปล่าไปฝึกซ้อมการสู้รบฝึกการพางตัวหรือไปรับเงินใครที่กัมพูชามาเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรหรือเปล่าเพราะเหมือนที่กัมพูชาจะมีผู้ลี้ภัยตั้งข้อสังเกตทั้งนั้นเลยนะใช่ครับเขายืนยันข้อเท็จจริงไหมเนี่ยว่าไปทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งผมว่าคอลัมนิสต์เขาก็เป็นเรื่องนี้ผมว่าเขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีตั้ง3สิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่รู้ว่าไปทำอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมมันฟังดูไม่ยืนยันข้อเท็จจริงอ่ะที่จะเข้าในองค์ประกอบในลักษณะของการใส่ความครับแต่การตั้งข้อสังเกตนั้นอ่ะผมก็ให้มุมอีกมุมนึงไปว่าตั้งข้อสังเกต3อย่างแต่ไม่ดีสักอย่างใช่มันไม่มีแบบว่าไปเที่ยวโตเลสาบครับนครวัดครับถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นน่าจะไม่ได้เขียนลงเดลิวน่าจะไปเขียนลงอสทครับจริงๆพี่เป้งก็ไม่ได้กวนตีนหรอกครับแต่ว่าลักษณะของการเขียนเนี่ยมันก็สื่อได้ว่าคุณตั้งข้อสังเกตดีๆทั้งนั้นเลย3ข้อแต่การตั้งข้อสังเกตของคุณน่ะตั้งข้อสังเกตตั้ง3อย่างไม่ยืนยันครับในลักษณะถึงขนาดใส่ความแต่ถ้าเด็กมันอยากจะฟ้องผู้ใหญ่ก็เอาสิทนายเป้งรับยุ ถามว่าทนายเป้งรับเป็นทนายให้ไหมไม่ให้ยุ ไม่นะเฮ้ยคดีแบบนี้ไปแจ้งความเถอะใช่ไหมครับเออน่าจะต้องมีใครได้ของที่ระลึกกลับบ้านไปบ้างก็เห็นนายบอกว่าเพนกวินเขาไม่ค่อยมีตังค์ไปแจ้งความสิฟรีอ๋อใช่ไหมฮะดีไม่ดีอาจถ้าชนะคดีอาจได้เงินกินขนมเล่นไม่ครับไม่อ๋อฟังดูแล้วเนี่ยเขาคงลงขอโทษแหละอ๋อไอ้ลงข้อความว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวต้องการให้เลือกตั้งปีนี้เนี่ยแหละครับคือคุณเพนกวินให้เงื่อนไขว่าถ้าลงข้อความนี้หน้าหนึ่งนะวันเดียวครั้งเดียวเลยนะเขาจะไม่ฟ้องเลยไม่เอาผิดกรณีเรื่องนี้เลยเวลาเขามีประมาทหน้าข้างในครับให้ไปแก้เขาก็ไปแก้ข้างในเขาไม่แก้หน้าหนึ่งให้หรอกครับแต่ถ้าเขาบินประมาทคุณหน้าหนึ่งลงแก้เขาแก้ให้หน้าหนึ่งอ๋อครับทำความผิดไว้แค่ไหนแก้ไขชื่อเสียงก็แค่นั้นแหละอ๋อครับกรณีข้อความอย่างเงี้ยเดลินต้องการเลือกตั้งปีนี้อะไรเงี้ยนะสมมุติเนี่ยสบายเลย คือถือว่าเป็นการสมมุติก็บอกแล้วใช่ไหมว่าจะเลือกตั้ง สมมุติว่าน้องเพนกวินไปฟ้องครับสมมุติเป็นคดีแพ่งแล้วกันครับแล้วบอกว่าเงื่อนไขว่าชนะคดีไม่เอาตังเอาให้เดลินิวลงข้อความเนี้ยลงในคอลัมน์นั้นก็ได้ทำได้ไหมครับเพนกวินก็ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังถึงขนาดที่จำเป็นจะต้องขึ้นหน้าหนึ่งครับไม่ศาลท่านไม่น่าจะพิจารณาให้ถึงขนาดนั้นอ๋อใช่ไหมฮะเขาพูดอยู่หน้าข้างในก็ได้ลงข้างในอะครับน้องครับอ๋อประกอบกับกรณีข้อความนี้มันเป็นข้อความที่มีนัยยะทางการเมืองมากมันน่าจะยากจริงแล้วไอ้สิ่งที่น้องเพนกวินไปทำมันก็มีนัยยะทางการเมืองนะครับที่จะทำให้คนสาธารณะทั่วไปอาจจะแสดงความคิดเห็นครับหรือติชมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทำตัวเป็นสาธารณะคุณก็ต้องรับการติชมด้วยได้ด้วยเช่นเรากำลังทำอยู่นี้นะครับคอมเมนต์มาเราก็ต้องน้อมรับไปครับโอ้ยแต่ชื่อบทความแรงมากนะครับชื่อบทความว่านรกป่วนชาติรอบใหม่นรกป่วนชาติรอบใหม่โอ้โหอุ้ยอันเนี้ย
นี่ผมตกใจเลยนึกว่าหนังสือพิมพ์ดาวสยามสมัย14ตุลาสมัย6ตุลาหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นเดลินิวคุณพระเดลินิวก็ต้องลองดูครับเล่นอย่างนี้เลยผมว่าไอ้คำว่าป่วนชาติรอบใหม่นี่ครับฟังดูยังจะเข้ามากกว่าไปตั้งข้อสังเกตอะไรนั่นอีกครับอ๋อใช่ไหมฮะเพราะตัวบทความชิ้นนี้มันชัดนะครับอ๋อเพราะนั้นผมสงสัยอย่างนี้ฮะทนายเป้งโดยทั่วไปแล้วหนังสือพิมพ์เวลาแบบมันต้องมีข้อมูลอะไรแบบชัดเจนแน่นอนหรือเปล่าเขาถึงจะเขียนลงได้กรณีอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะ อ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่มีใครพูดครับจากแหล่งข่าวจากข่าวครับจากสิ่งที่เขาได้พบสื่อสารน่ะฮะได้รับสารมาก็สื่อต่อครับมีการตรวจสอบนิดนึงให้ดูเป็นเหตุผลครับนะว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วสังคมจะได้ประโยชน์อะไรกับการได้รับรู้ข่าวสารนี้ก็นำเสนอได้คือเขียนว่าตั้งเขียนในลักษณะตั้งข้อสังเกตจะเข้าไปทำอันนี้หรือเปล่าจะเข้าไปทำอันนั้นหรือเปล่าอันนี้บังเอิญตั้งข้อสังเกตแต่ละข้อนี่มันไม่ดีสักข้อไงไม่ผิดเหรอก็ผมถึงบอกว่าลองแจ้งความดูเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงมันเป็นการตั้งข้อสังเกตครับแล้วในสิ่งที่คุณทำไปหวัดดีนายกเนี่ยดูก็สาธารณะคุณไม่ได้ไปไหว้กันส่วนตัว สิ่งที่คุณไปขอก็มีนัยยะทางการเมืองที่เขาจะอ้างได้ว่าเขาก็ติชมครับหรือวิพากษ์วิจารณ์ไปตามคำนองของธรรมแต่ครับแต่ไอสิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตก็ดันเป็นเรื่องแย่ๆเป็นเรื่องแย่ทั้ง3เรื่องเลยครับอ๋อฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะอยู่ในวิสัยของการติชมหรือเปล่าก็บอกให้ไปพี่ไม่ได้รับทามแต่พี่ยุให้ไปแจ้งความอ๋อที่แค่นี้ผมไม่เป็นแจ้งความเท็จหรอกครับเพราะว่าอันนี้มันมีความผิดเกิดขึ้นมันมีนัยยะอยู่มันมีนัยยะอยู่ว่าฮะคุณได้รับผลกระทบในลักษณะที่คุณอาจจะปกป้องสิทธิ์ของคุณโดยสุจริตได้ครับก็ไปแจ้งความเถอะน้องเดี๋ยวต้องโทรไปถามก่อนว่าแจ้งยังเอ้ยลืมไปไม่รู้จักกัน ทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตนี้กรณีเป็นนักศึกษาเป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมทางสังคมนี้กิจกรรมอื่นเยอะแยะครับ แต่ว่าคนมันรักแก่อยากจะทำอย่างนี้คือ ทีนี้ผมสงสัยว่าถ้าไปฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยเรียกได้กี่บาทดีครับทนายเป้งสัก10ล้านดีไหมฮะเอาแบบเพนกวินเอ้ย มันทำให้ยอดขายเพนกวินตกเหรอ ไม่รู้เหมือนกันเวลาเขาคำนวณเขาต้องคำนวณยังไงไม่ได้เลือกมั่งแล้วทำให้สอบตกเหรอก็ไม่นะไม่เกี่ยวไม่นะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่ายอดกูตกชุดตอนนี้ช่วยเลือกตั้งหน่อยเถอะเพราะว่าหมายถึงว่าค้าขายไม่ดีค้าขายไม่ได้ต่างชาติไม่เซ็นสัญญากับประเทศที่ทหารยืนอำนาจผมไม่ได้พูดนะครับทีนี้ก็เลยสงสัยว่าอย่างกรณีนี้ถ้าฟ้องเรียกค่าเสียหายก็ไม่ได้เสียหายจริงไม่ได้เสียหายจริงใช่ไหมฮะในทางคดีความทางแพ่งเนี่ยการจะกล่าวอ้างเรียกค่าเสียหายเนี่ยกฎหมายวางหลักไว้ว่าต้องเสียหายจริงไม่งั้นเรียกไปก็ไม่ได้ครับเสียหายจริงเป็นปื้นไปค้าขายอะไรอ๋ออย่างนี้ถ้าสิ่งที่น้องเพนกวินคาดหวังไว้ครับได้ยินว่ามีนักการเมืองท่านหนึ่งแถวดอนเมืองครับเคยติดคุกติดตารางก็เพราะว่าเรื่องหมิ่นประมาทครับสิ่งที่เขาหมิ่นประมาทนั้นมีผลต่อคะแนนเสียงในขณะที่มีการหาเสียงเลือกตั้งครับศาลถึงวางโทษถึงขนาดจำคุกบางครั้งมันไม่ได้เสียเป็นตัวเงินหรอกแต่มันมีผลที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าการหมิ่นประมาทนั้นมันได้อะไรแย่งอะไรกันครับเสียหายถึงพิสูจน์ง่ายครับถามว่าเพนกวินไม่ได้เลือกตั้งแล้วเสียหายอย่างไรพี่ก็พูดกลางๆนะครับเออเพราะถ้าให้เลือกตั้งตอนนี้พี่ยังไม่รู้พี่จะเลือกใครเลยได้ข่าวว่าท่านก็ไปสนามกีฬาที่บุรีรัมย์ครับแกไปทำอะไรเยี่ยมราษฎรอ่ะเขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปหาเสียงไปทำอะไรก็ไปเตะบอลไม่รู้ดูแข่งรถเป็นคอรมอสัญจรพี่คอรมอสัญจรครับก็ไปพบประสบนิกรไปพบประชาชนทั่วไปว่า
กินดีอยู่นี้ยังไงอะไรเงี้ยครับไปพบประชาชนทั่วไปครับก็กินดีอยู่ดียังไงใช่อารมณ์ประมาณนั้นแหละครับรับทราบปัญหานะครับทำไมแกไม่ไปตลาดดอนเมืองซะล่ะประชาชนกำลังอ๋อไม่ต้องไปไกลหรอกครับหน้ากระทรวงตอนนี้พวกมีการชุมนุมเรียกร้องยังอยู่กันแถวกระทรวงแถวอะไรพวกนี้กันอยู่เลยฮะไม่ต้องไปถึงบุรีรัมย์หรอกครับ NBT ก็มีนะครับมีคนก็เดือดร้อนกันหลายที่ท่านก็แวะไปบ้างครับที่บุรีรัมย์รู้สึกจะสบายดีครับพี่จะโดนไหมวะเนี่ยนั่นแหละครับนั่นน่ะสิฮะก็เอาเป็นว่าฝากบอกน้องเพนกวินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแชร์เดี๋ยวเราต้องแชร์สเตตัสอันนั้นลงในคอมเมนต์ของเรานะครับจะได้ท่านผู้ชมจะได้ลองไปอ่านดูเป็นข้อศึกษาคดีนะครับว่าคือแบบเวลาเราดูหนังอ่ะพี่เป้งเราจะมักจะชอบเรียกว่าเนี่ยอุ๊ยคอลัมน์นี้ลงเสียหายฟ้องแม่งเลย10ล้านอะไรเงี้ยโอ้ถ้าชนะคดีมากูสบายเลยอารมณ์ประมาณเนี้ยคนไทยเขาจะมีจินตนาการอะไรเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องละเมิดแบบนี้ก็เพราะนั้นก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านได้ลองอ่านได้ลองเข้าใจดูนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายนี่ต้องเป็นความเสียหายจริงๆต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรียกไม่ได้ครับอย่างมันเคยมีกรณีดราม่ากันก่อนหน้านี้ว่าไปทานอาหารแล้วเจอแมลงสาบแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องเรียกค่าเสียหายร้านอาหาร10ล้านอะไรเงี้ยนะครับก็มีทนายหลายๆท่านออกมาบอกว่าไม่ได้มันเวอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะครับอันนี้กรณีก็เป็นคดีเป็นอีกกรณีหนึ่งครับทนายเป้งที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านเอาไว้เกี่ยวกับกรณีนี้เป็นความรู้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแชร์ขึ้นในคอมเมนต์ให้ดูนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับทนายเป้งก็ประมาณ5ท่านก็พี่1ผม1ทีมงานอีก3ทีมงานอีก3โอเคครับเรามาคุยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างนี้อ๋อนะฮะก็ยังไงท่านที่ชมอยู่นะครับฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับฝากทุกท่านช่วยแชร์แบ่งชาวบ้านก็ดูมั้งฮะนะครับช่วงนี้ผมก็มีผลงานใหม่กำลังออกครับก็คือการต่อต้านกฎหมายเช่าบ้านเอาละครับครับตอนนี้เริ่มกันเป็นกิจจลักษณะแล้วเหรอครับก็เริ่มจากการแก้ไขสัญญาก่อนครับครับผมอยู่ข้างผู้ประกอบการอือฮึฟังดูอาจจะดูไม่ดีไม่ดีดูไม่หล่อเลยผู้ชมนะว่าเฮ้ยทำไมพี่เป้งไปอยู่ข้างผู้ประกอบการวะครับอย่างนี้ชาวบ้านก็แย่ดิถูกต้องคิดเยอะๆครับครับถ้าผู้ประกอบการเดือดร้อนแล้วเขาจะให้เราเช่าถูกๆได้ไงครับลองคิดดูดีๆครับฮะเขาให้เราเช่าราคานี้ได้เพราะว่าเขาไม่เสี่ยงมากการที่เขาเสี่ยงมากในลักษณะที่ว่าคุณไม่จ่ายค่าเช่าเขาล็อกห้องไม่ได้ต้องไปฟ้องขับไล่ครับตามประมวลกฎหมายแพ่งหรอเป็นครึ่งปีนู่นกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นปีนู่นกว่าจะทุกอย่างมันจะจบลงครับแล้วท่านที่ออกกฎหมายท่านมาจ่ายค่าเช่าให้ผู้ประกอบการเหรออันนี้ได้ข่าวว่าท่านประยุทธ์เป็นคนเสนอเป็นคนออกกฎหมายไม่รู้ครับเอาไปว่าเขาเขียนว่าไม่จ่ายค่าเช่าล็อกห้องไม่ได้ครับนอนสบายดีครับก็ผมก็เลยบอกผู้ประกอบการเลยครับครับเขาบอกไม่ให้ล็อกห้องแต่เขาไม่ได้บอกไม่ให้ตัดน้ำตัดไฟตัดครับอ๋อเป็นอย่างนั้นครับแต่ถามว่าห้องก็ล็อกไม่ได้ไงครับเขาก็อยู่อ่ะครับพออยู่กันก็อยู่กันอย่างนั้นแหละครับอ๋อนะฮะแล้วห้องเขาเอาคืนไปให้เช่าใหม่ไม่ได้อ่ะครับก็อยู่อย่างนั้นแหละอ่ะเปิดล็อกไม่ได้เอาเปิดเข้าไปย้ายของก็ไม่ได้ครับแล้วโดนอย่างนี้สัก 10-20 ห้องหรือ 10-20% ของห้องเช่าครับถามว่าไอ้อาชีพห้องเช่าเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นอาชีพคนเกษียณแล้วอ่ะอ๋อครับเก็บเงินมาทั้งชีวิตครับเพื่อที่จะมีบ้านเช่าบ้างครับ
คิดดีๆนะว่าทำอะไรกันอยู่อันนี้หมายถึงฝากใครให้คิดดีครับรัฐบาลอ๋อครับออกกฎหมายเนี่ยคิดดีๆนะระบุตัวตนเลยพี่มันระบุไม่ได้เดี๋ยวเจ็บคนเอกคือท่านสอบถามผู้ประกอบการสักนิดเถอะครับก่อนท่านจะเขียนกฎหมายอ่ะอือแล้วว่าไอ้สิ่งที่ท่านเขียนเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคข้อหนึ่งนะครับที่ท่านอาศัยความในมาตรานั้นมาอ้างเขียนควบคุมสัญญาเขาเนี่ยครับท่านทำให้ผู้ประกอบการรับภาระหนักเกินไปครับท่านออกกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายนะอ๋อฮะเอาไว้ผมว่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลบกันช่วงนี้คดีเยอะไม่ว่างช่วงนี้คดีเยอะใช่ไหมครับอยากว่างไหมล่ะครับอย่าเลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวรายการเราก็จะมาคุยเจาะกันประเด็นเรื่องนี้กันอีกยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัยนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่เลยแล้วร้องโอดโอยกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับโอยโอยนะครับตอนนี้ต้องทักทายนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก่อนคุณบีดิดถ้าประสักอะไรเนี่ยนะครับอ๋อนี่เจ้าของบ้านเช่าเจ้าของบ้านเช่านะคนคันนี่มูลนะครับนะครับคุณสมบูรณ์นะครับธนภูมิพิพัฒน์เอ๊ะเป็นอะไรกับเฮียฮอนะครับหรือว่าเป็นอีกแอคเคาท์นึงของเฮียฮอครับนะฮะเสียปิงประชาชื่นอ๋อเป็นอ๋อนะครับเป็นพี่น้องตระกูลประชาชื่นนะครับตระกูลประชาชื่นตระกูลประชาชื่นนะอ๋อทั้ง2ท่านนะครับก็สวัสดีนะครับก็เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าวิธีการฮาร์ดคอร์กว่านั้นคือก๊อปลิงก์รายการไปแปะในห้องไลน์เลยนะฮะคนจะได้ดูรายการเรากันเยอะๆหน่อยจะได้ทราบข้อกฎหมายเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีที่มีบทความพาดพิงนะครับใช้กรณีศึกษาของน้องเทนกวินนะครับเดี๋ยวพอผมก๊อปลิงก์แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ท่านได้ดูนะครับว่าบทความมันว่ายังไงบ้างนะครับก็มาที่เรื่องต่อไปเลยดีกว่าครับท่านเองครับคนดูกำลังน้อยนะครับก็อย่างนี้ฮะเมื่อกี้ไม่เดี๋ยวเรียกสายสดนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะสอบถามปัญหาข้อกฎหมายใดๆนะครับรบกวนเรียนเชิญนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์02-942-3319นะครับ อยากเรียนเชิญให้โทรกันเข้ามานะครับวันนี้มีคำถามนะครับฝากมาทางข้อความฝากมาทางกล่องข้อความนะครับด้วยแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับไม่ประสงค์จะออกนามโอ้นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับมีแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความมาฮะครับว่าเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยๆนะครับในชีวิตเดี๋ยวทีมงานช่วยเอาข้อความขึ้นด้วยนะครับเอาแบบขอเต็มๆจอเลยนะครับนะครับก็ขอถามมานะครับขอสอบถามนะครับพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุจากการนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะครับจะไปเรียกร้องให้ใครรับผิดชอบได้นะครับรายละเอียดก็คือซ้อนวินมอเตอร์ไซค์คนที่ถามนี่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุวินซอกแซกนะครับวินก็ซอกแซกเข้าไปในช่องเล็กๆระหว่างรถและจังหวะนั้นเนี่ยครับวินเบรกกระทันหันนะครับครับผมเพราะว่าไปชนท้ายรถข้างหน้านะครับครับผมผลก็คือท่านคนที่ซ้อนเนี่ยนะครับก็ตกจากรถนะครับหัวเข่ากระแทกกับพื้นนะครับแตกเลือดออกนะครับครับแต่ว่าหันไปดูเฮ้าวินขี่ต่อไปหน้าตาเฉยเลยไม่ได้หันกลับมาดูอะไรเลยสงสัยเขายังเข้าใจว่ายังอยู่ผู้โดยสารอยู่บนรถอยู่บนรถหรือว่าครับน่าจะเสพมาเยอะแหละครับวินท่านนี้ก็เนี่ยครับแล้วก็เลยลุกขึ้นมาทั้งเจ็บทั้งงงทั้งอายนะครับแล้วพาตัวเองไปหาหมอเองนะครับครับเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะจะไปเรียกร้องอะไรกับใครได้บ้างครับกรณีที่นั่งวินโดยสารอย่างเงี้ยนะครับแบ่งเป็นเรื่องของการพรบจราจรก่อนคือขับรถโดยประมาทครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายครับแก่กายอ่ะเนาะฮะนะฮะแน่นอนอยู่แล้วครับสาหัสเนี่ยถ้าสาหัสเกิน20วันครับก็คงต้องฟ้องศาลแต่ถ้าไม่สาหัสนะครับก็เป็นเรื่องของปรับเป
เปรียบเทียบปรับได้ที่สถานีตำรวจนะครับนั่นคือความผิดต่อรัฐครับนะครับในความผิดต่อส่วนตัวนะครับก็เป็นละเมิดนะครับก็ยังเป็นละเมิดผสมกับผิดสัญญานิดๆครับสัญญาอะไรอ่ะสัญญาจ้างครับจ้างทำของครับจริงๆแล้วเป็นจ้างขนส่งครับนะครับผิดสัญญาเพราะไปส่งไม่ถึงที่แถมยังไปทำให้เขาละเมิดทำให้เขาบาดเจ็บอีกคือทำโดยประมาทอ่ะทำให้เขาบาดเจ็บก็เป็นสิ่งที่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับค่ารักษาอะไรไปฟ้องไปเรียกร้องก็พอได้ถ้าจำเสื้อวินได้ครับนะครับโดยผ่านตำรวจอ๋อเพราะอะไรเพราะมันผิดพรบจราจรก่อนแล้วครับนะครับคนซ้อนไม่ได้ผิดอะไรเลยคนขี่ต้องขี่ให้ดีอ๋อคือสงสัยในทางปฏิบัติสมมุติเนี่ยล่วงลงไปเรียบร้อยแล้วหัวเข่าถลอกปอกเปิกเลือดอาบเต็มขาต้องทำยังไงฮะวินไม่อยู่แล้วหรือว่าทำแล้วล่วงมาแล้ววินไปจอดรถอยู่ไกลๆแล้ววินมาดูว่าเอ๊ะรถกูบุบอะไรหรือเปล่าแล้วก็ขี่ต่ออะไรเงี้ยเลิกเลยก็ถึงก็พาตัวเองไปหาหมอก่อนครับนะครับหาหมอทำแผลเสร็จปุ๊บสมมุติว่าไม่มีปัญหาต้องนอนโรงพยาบาลไปแจ้งความครับครับไปยังสน.ในท้องที่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับผมไปแจ้งความครับว่านั่งวินเบอร์อะไรหล่นยังไงรถเลอะสีอะไรจำได้ไหมราคา รูปร่างหน้าตาคนขับขี่ให้ตำรวจไปดูที่วินได้หน่อยสิอ๋อครับสายตรวจแวะไปดูสิวินคนไหนทำผู้โดยสารหล่นแล้วไม่รับผิดชอบไม่ดูแลครับเอามาปรับที่สน.อ๋ออันนี้คือก็เจรจากันเรื่องค่าเสียหายไปที่ไปหาหมอกันมาเมื่อกี้ก็จะออกลูกประมาณนี้คงไม่ต้องถึงกับฟ้องศาลกันหรอกครับเพราะว่าอันนั้นคือวิธีปฏิบัติแบบบ้านๆที่ผมแนะนำแฟนรายการอย่างนี้ดีกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องไปโรงพักก่อนนะครับไปโรงพยาบาลก่อนเถอะแล้วค่อยเอาใบเสร็จค่ารักษาไปโรงพักอ๋อครับครับครับก็จะได้อันนี้คือเป็นทางปฏิบัติง่ายๆนะครับในการที่เรียกร้องให้วินมอเตอร์ไซค์ต้องชดใช้ครับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเจอกันบ่อยนะครับเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุอย่างนี้นะครับหลายๆครั้งอย่างผมเคยโดนเหมือนกันครับทนายเป้งมอเตอร์ไซค์พาไปคว่ำนี้นะฮะผมเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างคว่ำผมสลบแต่ผมไม่ตายก็ไม่ตายรอดมาได้รอดมาเล่นนี่เลยครับรอดมาเล่นนี่เลยทีเดียวคือก็ไม่ยาวแปลผิดอะไรเขาหรอกครับเพราะว่าตัวพี่วินเองก็แย่อยู่แล้วครับมอไซค์ไปดูค่าหมดยอดจะงวดนี้จะมีผ่อนหรือเปล่าใช่ครับเราก็ไม่รู้จะไปเอาไม่ค่อยอยากเอาผิดอะไรก็เลยไปบอกพี่วินว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวพาผมไปหาหมอก็พอผมไม่เอาอะไรหรอกพี่วินบอกว่าเงินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไปหาหมอพี่วินบอกว่าแต่ว่าพี่อ่ะจ่ายพรบนะแหมพรบคุ้มครองอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แล้วเป็นป้ายวงกลมอ่ะก็จริงอยู่ครับแล้วพี่วินเขาจะเอาไอ้พรบที่มันจริงๆไงการแจ้งความนั้นน่ะถ้าเกิดว่าตำรวจจับไม่ได้อ่ะครับมันเอาใบแจ้งความไปหาคปภ.ได้มันจะมีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่หาคนผิดอะไรไม่ได้นะครับแต่มันอยู่ในส่วนที่ทางกรมธรรม์มันรับผิดชอบอยู่แล้วครับอ๋อทีอันนี้ก็คือสามารถเรียกว่าไปใช้ถ้ากรณีถ้าเกิดว่าอาการเจ็บหนักๆนะครับแล้วตามหาตัวคนกระทำความผิดไม่ได้นะครับก็ไปแจ้งความแล้วก็เอาหลักฐานการแจ้งความเนี่ยแหละครับไปเบิกค่าเสียหายนะครับไปเคลมกับคปภ.ได้กับคปภ.ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะอีกอย่างนึงเป็นอีกทางเลือกอีกวิธีทางหนึ่งซึ่งก็มีกองทุนตรงนี้อยู่เพราะมันเป็นกองทุนผู้ประสบภัยอย่างรถอ๋ออย่างกรณีของผมนี่แค่หัวเข่าถลอกฉีดยาไม่เท่าไหร่ไม่กี่พันก็ถ้าคิดว่ามันจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ได้ครับเป็นสิทธิ์ที่กองทุนก็พึงมีแล้วก็เขามีไว้ให้ประชาชนอยู่แล้วครับนะก็ดีกว่าไม่ได้เลยเสียเวลาไปหน่อยอย่างกรณีแฟนรายการท่านเนี้ย
ครับสมมุติล้มปุ๊บแล้วไปตามไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นใครจำชื่อวินไม่ได้แบบไม่ใช่วินที่หนังประจำไปยังไงก็ไม่รู้ไปโบกเอาประจำวันไปเสร็จรับเงินไปขอพอได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับทางปฏิบัตินะครับถ้าในกรณีที่หาตัวไม่เจอครับนะครับไม่รู้ว่ารถมีพรบหรือไม่อ๋อผมก็นึกว่าเราต้องไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นไม่ต้องเนาะครับอย่าเลยราษฎรอย่าไปจับกันเองเลยครับอ๋อนะฮะก็หวังว่าคงได้รับคำตอบนะครับถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกก็โทรมาเลยนะครับเวลานี้นะครับที่เบอร์02นะครับ942-3319ครับผมนะครับถ้ายังตอบแบบไม่กระจ่างใจลองโทรมาอีกก็ได้นะครับหรือไปทำอะไรมาแล้วมันไม่เวิร์กครับอยากจะหารูทางหนทางก็ว่ากันไปในแนวทางปฏิบัตินะครับโทรมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีแฟนรายการทักมาคุณกุลบุตรนะครับชื่ออะไรสักคนนะครับคุณกุลบุตรนะครับสวัสดีครับชมอยู่นะครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับแชร์หรือยังนะครับนะครับก็เหมือนทวงค่าแชร์เลยนะใช่ฮะเราต้องเร่งเร้าการแชร์ครับทนายเป้งครับคือส่วนมากแฟนรายการผมชอบเก็บไว้ดูคนเดียวใช่ครับมีรายการอย่างนี้ดูก็เก็บไว้ดูคนเดียวนะครับไอ้ที่ดูกันเยอะๆอย่างดูอยู่ที่อเมริกาก็ไม่มียอดขึ้นเขาคือเขาไม่ได้ดูผ่านเฟซไงใช่นะครับไม่รู้จะเอารีโมทกดยังไงนะครับไม่รู้จะกดแชร์ได้ยังไงเออแต่ผมก็โอเคอยู่อ่ะครับยังไงก็ท่านที่ดูอยู่ที่อเมริกาณขณะนี้นะครับก็เรียกคนข้างบ้านมาดูด้วยกันแล้วกันครับตอนนี้ที่นู่นก็ประมาณ9โมงเช้าครับใช่นะครับบรรยากาศกำลังดีกูดมอร์นิ่งถ้าไม่ได้ทำงานทำการนะครับก็ไปเรียกคนข้างบ้านมาดูถ้าไม่ทำงานก็คงกลับเมืองไทยแล้วล่ะคุณครับอ๋อเป็นอย่างนั้นนะฮะก็นะครับขอบพระคุณหัวใจนะครับทั้งหลายที่กดกันส่งกันเข้ามาให้เป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ทางเฮียฮอก็ทวงอย่างจริงจังนะทนายเป้งครับเรามีนโยบายจะเอาบัตรอาบน้ำมาแจกเฮียฮอไม่เลิกนะครับเฮียฮอยังรักทางนี้นี่ยังเป็นคนที่ฝักใฝ่คือมันจริงๆใช้คำว่าหมกมุ่นดีกว่าเราคุยเล่นกันอยู่หรือเปล่าครับเฮียครับเฮียบอกมาเลยดีกว่าว่าเฮียอยากไปไหนอ๋อนะฮะผมตอบเฮียก่อนเฮียอยากไปไหนอยากไปที่ชอบตรงไหนนะครับบอกมาเลยนะครับแล้วก็อยากได้ของขวัญเดี๋ยวทางทนายเป้งเดี๋ยวเราจะไปหาสปอนเซอร์นะครับอาจจะหาของที่ระลึกมาแจกให้กับทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับในเร็วๆนี้ก็ติดคอยติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์นะครับของมูลค่าแพงแน่นอนนะครับยังไงฝากนะครับส่งความคิดเห็นมาได้นะครับอยากให้ทนายเป้งแจกอะไรนะครับนอกจากบัตรอาบน้ำแล้วคือบัตรอาบน้ำมันก็ใช้ได้ไม่กี่เพศนะครับมันใช้ได้แต่เพศชายเพศเดียวซะด้วยแม่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ห้ามนี่เออว่ะเนาะก็ไม่เคยลองเหมือนกันจริงใช่ไหมฮะมีสถานบริการไหนเขาห้ามผู้หญิงเออเขาก็ไม่บอกเนาะเขาไม่ได้ห้ามนี่ครับเผื่อท่านสุภาพสตรีท่านใดอยากจะไปอาบน้ำก็จริงครับจริงๆได้ไหมฮะเขาไม่ได้ห้ามครับคุณเข้าใจผิดไปเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไงอยากได้ของที่ระลึกของแจกอะไรยังไงส่งมานะครับผมจะไปถ่ายสปอนเซอร์มาให้นะครับเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์คอยดูแลของที่ระลึกนะครับมาก็กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราครับทนายเป้งครับเอาเวลาจะหมดแล้วเวลาใกล้หมดแล้วฮะเราคุยเรื่องสัพเพเหระอะไรก็ไม่รู้มาจะ2ชั่วโมงแล้วครับทนายเป้งครับครับครับก็มีคดีอยู่อันหนึ่งครับทนายเป้งครับผมก็เป็นคดีที่ดังแบบเงียบๆเพราะว่ารายละเอียดในคดีไม่ค่อยได้รับการเปิดเผยทางสื่อมวลชนเท่าไหร่นะครับทำไมล่ะครับขอทีมงานช่วยภาพขึ้นด้วยนะครับเป็นคดีเขาเรียกว่ายังไงนะเรื่องของเรื่องนะครับดึกสงัดอยู่คืนหนึ่งนะครับฮะนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับประมาณ 5-6 คนนะครับบุกเข้าไปในบ้านนะครับภายในบ้านเนี่ยนะครับมีสามีภรรยาอยู่ด้วยกัน2คู่ก็คือ4คนครับนะครับบุกเข้าไปนะครับแล้วก็อ้างว่าจะมาค้นยาเสพติด
ทราบมาว่าในบ้านนี้มียาเสพติดก็จะเข้ามาขอค้นค้นบ้านครับค้นไปค้นมานะครับก็อ้างว่าเจอยาเสพติดแล้วก็พาสามีภรรยา2คู่เนี่ย4คนพาคน4คนเนี่ยนะครับขึ้นรถออกไปออกจากบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็ไปเจรจาตกลงต่อรองอะไรกันสักอย่างนี่แหละนะครับแถวสโมสรตำรวจนะครับแล้วก็บอกให้คนเจ้าบ้าน4ท่านเนี่ยนะครับลงไปกดเงินอ้าวไม่เห็นมันเกี่ยวอะไรนี่ครับกดเงินมาให้เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะแลกกับการไม่ต้องดำเนินคดีนะครับก็ตกลงเรียบร้อยกดเงินเอามาให้นะครับเป็นเงินจำนวนหนึ่งแหละหลักแสนเลยแหละนะครับก็ขับเจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถพามาส่งที่บ้านนะครับกลับมาในบ้านก็ปรากฏว่าค้นพบว่าข้าวของบางอย่างในบ้านก็หายอีกอ้าวของมีค่าก็หายด้วยในบ้านนะครับเกิดอะไรขึ้นเรื่องก็มาปูดหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะครับไปแจ้งความสืบไปสืบมาดันทราบว่าคนที่เป็นหนึ่งในทีมงานที่เข้าไปเนี่ยนะครับก็เป็นตำรวจจริงครับเอ้าเป็นตำรวจจริงๆด้วยนะฮะมีตำรวจจริงๆอยู่ในนั้นในทีมงานที่เข้าไปอุ้มอยู่2ท่านนะครับก็คดีก็กำลังดำเนินอยู่แหละครับตอนนี้ก็พยายามตามรวบอยู่ก็มีข่าวว่าหนีออกไปต่างประเทศแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังจับไม่ได้นะครับ เหมือนจะจับได้อยู่แค่คนหนึ่งคนสองคนเองครับแล้วก็ที่เหลือยังจับตามจับไม่ได้คดีค่อนข้างอุกอาจอยู่ที่สพอ.คูคตปทุมธานีนี่เองครับฟังดูโคตรๆอยู่ครับ ก็คูน้ำนะฮะไม่ได้เรื่องความคืบหน้าในคดีอะไรยังไงขออนุญาตไม่พูดนะครับครับแต่คิดว่ากรณีการเกิดเหตุอย่างเงี้ยครับทนายเป้งเราน่าจะมาศึกษากรณีนี้นะครับว่ามันให้บทเรียนอะไรกับเราผมสงสัยอย่างนึงก็คือว่ากรณีครับกรณีการกรณีการตรวจค้นนะครับว่าผมกำลังงงอยู่ว่าตรวจค้นเนี่ยนะฮะคือเจ้าหน้าที่บุกไปกลางคืนครับแล้วมาขอค้นบ้านโดยบอกว่าบ้านนี้ต้องสงสัยว่ามียาเสพติดนะครับเลยอยากทราบว่าในทางปฏิบัติผมมักจะชอบใช้คำนี้ฮะเพราะว่ามันดูนอกตำราดีนะครับมันดูไม่อ้างอิงตำราดีในทางปฏิบัติเราจะรับมือกับการบุกมาค้นอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างครับครับการค้นทุกกรณีครับต้องมีหมายเว้นแต่ครับไอ้เรื่องออกหมายค้นนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องบอกว่าไม่มีหมายค้นเนี่ยครับมีอะไรบ้างที่จะเข้าไปในเคหสถานเขาครับไปตรวจค้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอขอหมายศาลน่ะครับข้อที่1ก็คือว่าประมวลวิทยามาตรา92อนุที่1 นะครับข้อ1บอกว่ามีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในบ้านน่ะอือฮึเข้าไปค้นได้ครับเข้าไปตรวจสอบได้ครับหรือข้อ2มีเหตุซึ่งหน้าเลยครับเห็นอยู่เลยว่าในบ้านเนี้ยกำลังทำความผิดอ๋อสามีภรรยากำลังแทงกันเลยกำลังบรรจุมองขึ้นไปบนหน้าต่างเห็นกำลังแทงกันเลยก็เข้าไปได้หรือ3เมื่อมีบุคคลที่ทำความผิดอยู่ข้างนอกอ่ะครับวิ่งหนีเข้าไปในบ้านนั่นนะอ๋อสมมุติไล่ตามคนร้ายอยู่ๆแล้วก็เห็นเลยว่ากระโดดเข้าไปในบ้านนี้ก็ตามเข้าไปได้อย่างเงี้ยไม่ต้องมีหมายอ๋อฮะ4ครับอันนี้กว้างเว้ยฮะเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดอยู่ในบ้านมีไว้ใช้เพื่อกระทำความผิดหรืออาจจะเป็นพยานหลักฐานครับซึ่งหากเนิ่นช้าไปกว่านั้นเนี่ยจะไปเอาหมายค้นมาได้เนี่ยพยานหลักฐานเหล่านั้นจะถูกทำลายข้อนี้กว้างไงเหมือนที่ตลาดดอนเมืองไงทนายคล้ายๆอย่างนั้นไงถ้าไปช้าเดี๋ยวหมดนะถ้าไปช้าเดี๋ยวเขาแอบขนเครื่องสำอางผิดกฎหมายเหล่านี้ออกจากร้านหมดนะทำไมไม่เฝ้าข้างหน้าริมถนนน่ะ
เดี๋ยวอย่าเพิ่งนอกเรื่องเอามาเรื่องนี้ก่อนเอามาเรื่องที่ปูพื้นก่อนหรือมันเทลงท่อเทลงท่อไงเดี๋ยวปวดเทลงท่อโหส้วมไงครับก็ไปเฝ้าส้วมไปเปิดฝาท่อระบายน้ำมาอยู่ที่ว่าจะพูดเข้าข้างใครอ่ะครับเอากรณีนี้ก่อนเอากรณีอย่างเงี้ยคือไปค้นเนี่ยเหตุที่ไม่ต้องออกหมายมีอยู่แค่5ข้อครับคือเบื้องต้นอย่างนี้ทุกท่านทราบเอาไว้ก่อนอุ้ยข้อ5ยังไม่ได้บอกข้อ5คืออะไรครับเมื่อที่ระโหฐานนั้นเนี่ยพูดจะต้องถูกจับเนี่ยก็คือผู้ที่มีหมายจับอ่ะครับเป็นเจ้าบ้านอ๋อเออครับอืมอย่างกรณีคุณเสกโลโซอย่างนี้ไหม คุณเสกโลโซแต่เสกโลโซก็ยังขอสมมติคุณเสกโลโซเป็นเจ้าบ้านออกหมายจับคุณเสกโลโซก็ไม่ต้องขอไม่ต้องขอหมายค้นเพราะว่าเจ้าบ้านน่ะเจ้าบ้านน่ะอยู่ในบ้านอยู่แล้วโดนหมายจับครับก็เข้าไปจับเถอะอ๋ออ๋อแบบที่เราเห็นในทีวีที่อรินทราชบุกเข้าไปใช่มั้ยฮะเหมือนในหนังฝรั่งเป๊ะเลยใช่ซื้อของมานานๆจะได้ใช้สักทีเอาหน่อยครับแม่นะแขวะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เรื่อยครับไม่ได้แขวะฮะก็เป็นกำลังใจให้ตลอดครับอคตินี่ก็อย่างนี้เพราะนั้นทุกท่านต้องทราบก่อนว่าหลักคือค้นต้องมีหมายท่องไว้เลย5ข้อถ้าไม่เอาหมายมาไหนอ่ะมีใครไปแจ้งความมีเหตุใครร้องให้ช่วยมีใครโดนทำร้ายในบ้านโวยวายไม่มีครับมีใครทำผิดอะไรที่นี่จนต้องมาจับเหรอครับบอกว่ามันเป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดครับมันไม่ตามสมควรอ่ะถ้าแสดงถ้าคุณได้เบาะแสมาจากสายลับว่ามีสายลับยืนยันครับมีการเซ็นสอบปากคำมาแล้วมีผู้ให้ปากคำมาแล้วว่าที่นี่เป็นที่ซุกซ่อนของยาเสพติดเยอะแบบคุณแอนนาชนชื่นไปขอหมายศาลศาลท่านก็เซ็นให้ครับไม่ได้เป็นเหตุรีบร้อนฉุกเฉินอะไรคือหลักการคือต้องมีหมายยกเว้นมีเหตุ5เรื่องนี้ถ้าไม่เหตุ5เรื่องเท่าที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้ไม่มีหมายอย่าให้เข้าบ้านเลยครับดูดีๆในหมายนั้นเลขที่บ้านถูกต้องไหมฮะถ้าไม่ถูกก็ช่วยชี้เลขบ้านที่ถูกให้คุณตำรวจเข้าไปค้นที่อื่นเดี๋ยวเข้าผิดบ้านเดี๋ยวมึนท่านทำงานเยอะเดี๋ยวท่านจะมึน นะฮะมีใช่ไหมมีนี่อ่ะหมาย เปิดตู้ขออ่านก่อนครับครับมีขอเอาของคดีอื่นแล้วก็มาแล้วก็เขาก็มากลางวันครับกรณีอีกเรื่องนึงคือถ้ามากลางคืนไม่ใช่แล้วครับไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมฮะหมายค้นให้ค้นเวลากลางวันครับเท่านั้นนะครับครับหมายค้นจะอนุญาตให้ค้นเวลากลางวันเท่านั้นครับ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับครับถ้าเกิดมากลางคืนนี่บ้านหนูไม่ใช่เซเว่นตอบคุณตำรวจครับบ้านหนูไม่ใช่เซเว่นถ้าตำรวจงี่เง่าก็พยายามหาเพื่อนเป็นทนายไว้สักคนครับแล้วก็โทรไปคือบอกตำรวจว่าไม่งั้นโทรตามคือถ้าตำรวจบุกบ้านให้โทรหาทนายถ้าโจรขึ้นบ้านให้โทรหาตำรวจแต่ถ้าตำรวจมาบ้านให้โทรหาครับอย่าสับกันอย่าสับกันจำดีๆนะถ้าโจรขึ้นบ้านเนี่ยให้โทรแจ้งตำรวจไม่ต้องโทรมาหาทนายครับแต่ถ้าตำรวจขึ้นบ้านเนี่ยให้โทรหาทนายอ๋อโอเคนะครับหรือว่าโทรหาทหารถ้าตำรวจขึ้นอ๋อไม่ใช่ปรากฏว่าพวกเดียวกันอีกอันนี้อคติอีกละฮะไม่คือไอ้เรื่องค้นๆนี่มันมีผมเคยเห็นมันมีบางคดีอยู่ที่ราชบุรีครับเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่แหละครับเอาอีกแล้วไอ้กิจกรรมเยอะแยะไม่ทำครับไปทำแต่กิจกรรมประเภทนี้มีการแบบว่าเอาหมายมาให้ดูนะฮะแต่ว่าหมายเนี่ยเป็นอีกบ้านเลขที่หนึ่งคือไอ้บ้านมันเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็ซอยบ้านเลขที่เป็นบ้านเลขที่เล็กๆๆๆๆที่อยู่ภายใต้รั้วบ้านหลังใหญ่นั้นก็เดินเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้มาให้ดูครับคล้ายๆที่ตลาดดอนเมืองเจ้าบ้านก็บอกว่าไม่ใช่ครับอ
อันเนี้ยเป็นอีกบ้านเลขที่นึงไอ้บ้านเลขที่เนี้ยไม่ใช่ครับทับ8ไปทางนู้นครับอันนี้ทับ7อะไรอย่างเงี้ยลงประมาณนั้นแหละนะครับก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันกว่าเรื่องคือตกลงเข้าไปได้ไหมข้อด้วยยืนยันว่าไม่ให้เข้าอ่ะครับแล้วกล้าเข้ามั้ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ใช้ในทางกฎหมายไปใช้อย่างอื่นเขายืนยันว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับเขายืนยันว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่เหมือนในคลิปแรกเลยใช่ไหมครับว่าจะขอเข้าไปให้ได้นะครับก็ให้ใครช่วยเข้าไปโวยวายในบ้านเขาช่วยด้วยช่วยด้วยนะฮะสุดท้ายไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าหรอกใช่ฮะแล้วก็ผู้กำกับสน.นั้นก็ต้องโดนคดีฆ่าทอมเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่ภูมิกับท่านนี้จะต้องคดีนี้ที่ราชบุรีเดี๋ยวดูข่าวก็ทราบลองค้นๆดูแล้วกันมีกรณีนี้มันมีหลายกลับเข้ามาที่เรื่องปกติแล้วมีหลายกรณีผมยกตัวอย่างอาทิเช่นครับที่ทำการออฟฟิศแห่งหนึ่งพูดเหมือนคุ้นเคยเลยอยู่วันๆไม่เคยทำกิจกรรมอย่างอื่นเลยออฟฟิศแห่งนั้นวันๆไม่ทำกิจการอย่างอื่นเลยครับอยู่ๆเจ้าหน้าที่ทหารมามาขอค้นเรียกว่ามาเกณฑ์ไม่ใช่มาขอค้นค้นอะไรอ่ะโดยบอกว่าสงสัยว่าจะมีเอกสารที่ใช้เคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในบ้านหลังนี้เท่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่ผิดกฎหมายด้วยหรอผิดในขนาดนั้นท่านต้องบอกด้วยว่ามันผิดในขนาดนั้นผิดในขนาดนั้นมีเอกสารสักอย่างนึงที่เป็นความผิดอยู่ในบ้านหลังนี้ครับไม่มีหมายครับคนในบ้านก็ถามว่า มีหมายไหมไม่มีทหารบอกไม่มีแล้วมาได้ไงทหารบอกว่าอาศัยมาตรา44มาค้นรัฐธรรมนูญก็ยังฉีกทิ้งเลยแล้วก็จะไปแคร์อะไรล่ะพี่อยากทราบว่ากรณีอย่างนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเป็นทหารไปฟ้องที่ศาลพระภูมิ อ่ะผมยกตัวอย่างนี้ครับมาเวลาค่ำแน่นอนครับเรื่องนั้นโอ้เขาอยากจะกฎหมายเขายังฉีกทิ้งเลยแล้วเขาอยากจะเขียนอะไรเขาก็เขียนครับกรณีเนี้ยกรณีอ้างมาตรา44มาขอค้นบ้านเนี่ยครับยังไงดีฮะทนายเป้งในทางปฏิบัติแล้วให้โทรหาท่านประยุทธ์ครับมันไม่มีเบอร์สิครับไม่รู้ไปหาเบอร์จากไหน1111อ๋อฮะฮะครับสอบถามรายละเอียดเรื่องการใช้กฎหมายกว่าที่จะกดต่อสายเข้าไปถึงครับกด1ครับถ้าไม่ใช่กด2ครับถ้าจะกลับเมนูกด3ครับก็จะกดเข้าไปถึงโอเปอเรเตอร์ครับปรากฏว่าเขาค้นเสร็จแล้วอ๋อครับพี่ฮะครับถ้าเป็นมาตรา44รายการเราเขายังปิดได้เลยครับอ๋อครับอ๋อฮะอันนี้ลักษณะยังเรียนไม่ถึงทนายแป้งน่าจะความรู้น้อยสมัยผมเรียนรัฐธรรมนูญไม่มีมาตรานี้ครับเขาเขียนเรื่องอื่นอ๋อฮะผมสมัยผมเรียนก็อาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปจำมันมากนะนักศึกษาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเขาพูดอย่างนี้จริงๆครับจริงครับจริงครับผมเรียนมหาลัยนั้นมาเขาก็บอกอย่างนี้ว่าอย่าไปจำเยอะเอาหลักให้ได้นะหลักคืออะไรหลักคือประเทศเราไม่ใช่ประชาธิปไตยครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนไม่ต้องไปจำเยอะเอ้าคุณไม่ชินอีกเหรอครับที่นี่บราซิลผมอยู่จนชินแล้วเนี่ยครับอ๋อฮะเพราะนั้นถ้ากรณีทหารเจ้าที่ทหารขอค้นบ้านอ้างมาตรา44ก็ดีเจเดนกำลังจะถามว่าถ้าโจรขึ้นบ้านให้โทรหาตำรวจครับถ้าตำรวจขึ้นบ้านให้โทรหาทนายแล้วถ้าทหารถ้าทหารขึ้นบ้านให้โทรหาโทรหาใครโทรหาใครดีครับทนายเป้งใครจะไปช่วยคุณได้วะไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันใครบอกได้ว่าถ้าทหารขึ้นบ้านคอมเมนต์มาว่าให้โทรหาใคร
ครับถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจเอาบัตรอาบน้ำไปอ๋อไม่ใช่ยังไม่มีเดี๋ยวแจกหลวงพ่อรวยองค์นึงครับโอ้โหฮะอันนี้เป็นปัญหาที่ประสบเป็นคำขวัญเลยถ้าโจรขึ้นบ้านให้โทรหาตำรวจถ้าตำรวจขึ้นบ้านให้โทรหาทนายทนายถ้าทหารขึ้นบ้านโทรหาใครดีนะครับอันนี้ครับถ้าทนายขึ้นบ้านให้โทรหาโทรหาเมียทนายครับไม่ใช่อย่างนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องที่สอบถามอันนี้ถามจากกรณีจริงอันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆคือในช่วงที่บ้านเมืองเราไม่สงบนะครับครับเราก็ควรจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหารครับครับนะครับเขาอยากจะทำอะไรก็ให้เขาทำไปนะครับเพราะทหารเนี่ยทำเพื่อประชาชนครับอันนี้ผมไม่สามารถเถียงได้ครับจริงๆก็เถียงได้แหละแต่ว่าไม่เถียงดีกว่านะครับเรากลับเข้าเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบเดี๋ยวมันจะไม่จบทีนี้ผมสมมุติผมไม่เคยเห็นชีวิตมนุษย์ปกติทั่วไปไม่เคยเห็นหมายค้นเหมือนกันครับทนายเป้งแล้วหมายค้นเนี่ยมันจะระบุอะไรได้บ้างในฐานะเราเนี่ยสมมุติตำรวจเดินมาแล้วเอากระดาษ A4 อันนี้เป็นหมายค้นโดยทั่วไปตำรวจจะอ่านให้ฟังใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงครับโดยกฎหมายแล้วอ่านโดยกฎหมายแล้วอ่านแต่ในทางปฏิบัติให้อ่านครับแต่ในทางปฏิบัติเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยเชิญครับมีหมายมีหมายก็จะชูอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะก็ขอดูขอท่านดูดีๆก็เอามาดูครับข้อแรกเลยให้ตรวจดูว่าครับบัตรเลขที่ตรงไหมใครเป็นผู้ขอออกครับแล้วผู้ขอออกเนี่ยออกบัตรเลขที่ตรงไหมครับตรงแล้วเนี่ยดูลายเซ็นท่านผู้พิพากษาครับนะครับจะมีตาแผ่นดินประทับสีแดงๆครับนะครับอ๋อถ่ายรูปเอามือถือถ่ายรูปเก็บไว้ครับมันปลอมขึ้นมาจะได้ไล่ถูกตัวมีหมายปลอมด้วยคุณที่นี่ประเทศไทยนะครับครับอ๋อฮะคือรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคือหมายเซ็นเยอะแยะนะครับอ๋อใช่ไหมคุณสงสัยไว้บ้างบางทีมันเป็นมิจฉาชีพนะครับตำรวจปลอมมีไหมมีครับที่คูคดมีตำรวจปลอมไหมมีทั่วประเทศแหละครับเห็นไหมครับตำรวจจริงที่ทำตัวเหมือนตำรวจปลอมก็มีครับเยอะด้วยครับอันนี้งงฮะงงทีนี้พอดูหมายเสร็จปุ๊บถ่ายรูปเก็บเอาไว้ใช่ไหมเผื่อมันเป็นของปลอมโอ้โหจะได้สาวกันได้มนุษย์ประเภทไหนกล้าอันนี้เอกสารออกจากศาลคุณเอ้ยไอ้ที่มันออกทีวีกันว่ามีหมายสารปลอมมาอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปอ๋อฮะฮะตรวจหมายปลอมหรือไม่ปลอมมันตรวจวันนั้นไม่ได้ถูกต้องครับก็ถ่ายรูปไว้ก่อนครับสองฮะไอ้ที่มาตำรวจจริงกับปลอมอ๋อแอปของกรมตำรวจมาครับใจเย็นๆล่มๆบอกเขาพี่ใจเย็นๆล่มๆครับเอาบัตรมาให้เซิร์ชก่อนอ๋อขออนุญาตเซิร์ชบัตรก่อนนะครับมีเอกสารที่ต้องรับผิดชอบแล้วครับมีตัวบุคคลผู้ที่อ้างอิงได้ว่าเป็นใครต้องรับผิดชอบแล้วครับนะครับก็ค่อยให้เขาเข้าบ้านโอ้ให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ท่านจะเล่นกลหรือเปล่าดึงแขนเสื้อออกมาครับใส่เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ครับไม่ได้ไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ยัดอะไรนะครับไปอ๋อเราต้องขอค้นตำรวจก่อนป่ะนำค้นทีละครับจุดทีละจุดอ๋อซึ่งคุณตำรวจสมัยนี้นะครับเขาก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้เหมือนกันใช่ครับว่าเขาไม่มีอะไรนะถูกต้องนะมาถูกต้องเพราะเขาก็กลัวโดนสอยเหมือนกันครับอ๋อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตำรวจที่ถูกต้องแท้จริงเขาก็ต้องระวังตัวในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเขาเช่นกันนะครับทีนี้ในหมายค้นน่ะมันจะระบุเหตุอาทิเช่นค้นเพื่อหาตัวผู้ต้องหาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันจะระบุไหมมันจะมีเหตุที่ระบุไหมมันไม่มีอ่ะไม่มีใช่ไหมครับไม่มีนะครับอ๋อแต่คุณสามารถจะกลับไปตรวจสอบได้จากรูปที่คุณถ่ายไว้ที่ศาลว่าเขามาคนเพราะอะไรคนเพราะอะไรอ๋อโอเคนะครับทีนี้ก็หลังจากตรวจหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นได้ใช่ครับตามอำเภอใจโดยที่เราต้องอยู่ดู
ช่ครับต้องนำค้นครับเขาเรียกนำค้นอ๋อนะครับก็อันนี้เป็นกรณีที่เป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายครับที่ควรต้องเป็นรู้เอาไว้เป็นหลักในการปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครส่วนมากตำรวจมา8ฮะแต่ว่าเจ้าของบ้านอยู่คนเดียวครับจะไปตามเขาสลายกันพรึบครับหรือแม้กระทั่งว่าจะไปพิลีพิไลขอดูนู่นดูนี่ไม่ได้ละ 4-5 คนเข้ามาแล้วก็ทำให้ดีสุดละกันบอกแล้วว่าตำรวจขึ้นบ้านให้โทรหาทนายครับอ๋อครับอ๋อโอเคนะคือไม่ต้องโทรหาผมกันทุกคนนะก็ลองมีทนายใกล้บ้านไว้เป็นที่ปรึกษาก็จะดีหน่อยก็จะดีหน่อยครับแต่ถ้าไม่มียังไงฮะให้โทรหาทนายเกิดผลครับขอบคุณมากเบอร์หาง่ายซะด้วยเบอร์หาง่ายครับนะอ๋อบอกเขาว่าเป้งแนะนำมาครับโทรหาทนายเกิดผลนะฮะเดี๋ยวทนายเกิดผลเพื่อจะช่วยไขปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันนี้เขาเป้งแนะนำมาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่จริงๆนี่พูดเหมือนตลกแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ควรต้องตระหนักต้องรู้เอาไว้นะคุณต้องตรวจสอบว่ามิจฉาชีพมันเยอะครับไอ้ที่เข้ามาดีๆเนี่ยครับเขามีหลักการมีวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเขาขั้นตอนเขาถูกต้องครับนะครับเขาคงไม่เข้าไปเฉยๆแล้วก็เต็นท์ไปกลางหรอกครับเขาก็มีหมายมาไงครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้คำว่าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยโอ้เป๊ะเลยฮะถ้าบอกไม่มีความรู้หมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยรูปธรรมก็คือปลัดอำเภอผู้ยงผู้ใหญ่กำนันใช่หมดอ่ะมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในชุดปฏิบัติงานได้ได้ใช่ไหมครับผู้ที่เจ้าพนักงานวานให้ช่วยก็ได้อ๋อโอเคครับจะได้เข้าใจกันว่าแต่ครับเวลารับผิดเจ้าพนักงานรับผิดนะไม่ต้องไปอะไรคือในชุดค้นเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีผู้ที่ได้รับคำสั่งศาลให้ไปค้นไงครับต้องมีนะฮะครับต้องมีตำรวจมีทหารแทนส่วนมากเขาภาษากฎหมายเขาใช้คำว่าไม่ใช่ภาษากฎหมายเลยภาษาทำงานเขาใช้คำว่าสนธิกำลังใช่เคยใช่ครับเขาไม่ได้ต้องชี้อย่างนี้เบาๆลงหน่อยลงหน่อยช่วงนี้เขากำลังมาถ้าชี้อย่าชี้มีสนธิกำลังกันสนธิกำลังกันครับติดคุกไปแล้วสนธิครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทำได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะใช่ครับเพราะว่าศาลท่านสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนั้นผู้บังคับการคนนี้ไปค้นครับแล้วโดยตำแหน่งก็ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปค้นครับมันก็คงจะไม่ใช่ใครไปขอหมายท่านล่ะครับก็ต้องเป็นคนนั้นแล้วทีนี้กรณีที่ในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบโอ้ต้องแสดงตัวครับเครื่องแบบเขาจริงๆแล้วเขาที่เขาให้เป็นกันเนี่ยเขาให้ใส่เครื่องแบบนะครับไม่ค่อยเห็นขอความกรุณาเถอะครับครับใช่ไหมฮะที่เขาให้เป็นกันเนี่ยเขาเป็นกันยากๆเนี่ยเขาให้ท่านใส่เครื่องแบบนะครับใช่ทีทนายความจะไปทำนู่นทำนี่ยังบอกว่าต้องแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับขอความกรุณาเถอะครับทีใส่บ้างทีของกูบ้างนะครับใส่กันเถอะครับใส่กันเถอะถ้ากรณีที่มาแล้วไม่ใส่แต่ว่าแขวนบัตรมาก็ถือเป็นการแสดงตัวอย่างหนึ่งเอาบัตรมาให้ราษฎรตรวจเถอะครับใจเย็นๆครับบ้านคือหมายค้นเนี่ยบ้านไม่หนีไปไหนครับครับอ๋อนะฮะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นรายละเอียดผมก็พยายามนึกนะครับคือที่ถามนี่มาจากข้อเท็จจริงทั้งนั้นเลยครับนะครับข้อเท็จจริงกรณีที่เพื่อนๆได้ประสบกันมาครับอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเลยครับทนายเป้งนะครับพอเราพูดเรื่องนี้มีคนดูอยู่ไม่กี่คนเองครับโอ้ยอย่าไปน้อยใจอย่างนั้นครับครับวันนี้เรามาสาย5นาทีนะครับครับมีทีมงานเราขึ้นมาอาจจะไม่ได้อยู่หน้ากล้องครับเพราะฉะนั้นการแสดงความสำนึกเนี่ยมันก็แสดงออกมาไม่ได้ครับครับเราก็จะถล่มมันเพราะมันอยู่หลังกล้องครับนะฮะมีทีมงานเพิ่งมากินแรงเข้าชิปโป่งเลยขึ้นมาครับ
3นาทีมาเพื่อจะยกป้ายว่าเหลืออีก3นาทีนะครับครับโอ้โหสปิริตใจเป็นไงใจเป็นไงล่ะใจเพชรใจเป็นไงล่ะใจเพชรจริงๆที่สำคัญอ้างรถติดไม่ได้เลยนะครับเพราะมันขี่มอไซค์ครับอ๋อนะฮะก็มันเจ็บตรงนี้นะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องแอลกอฮอล์อยากให้ทดสอบอะไรเนี่ยขอครับนะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเราได้เบาะแสแล้วว่านมเปรี้ยวขวดขุ่นครับฝาสีเขียวสามารถลดแอลกอฮอล์ได้ในสัปดาห์ก่อนครับใครไม่ได้ดูไปย้อนดูซะย้อนหลังดูนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตัดเนื้อหาสาระออกมาเป็นคลิปค่อยๆทยอยปล่อยให้ท่านได้ชมกันนะครับก็นอกจากชมกันใน Facebook แล้วท่านยังสามารถรับชมใน YouTube ได้ด้วย Twitter ได้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าต้องการรับชมทางเคเบิลมีคนถามผมเยอะเฮ้ยพี่เป้งออกช่องเคเบิลหรือว่าออกช่องดาวเทียมหรือว่ามีครับแต่ไปดูที่อเมริกาอ๋อครับเพราะนั้นถ้าใครอยากชมทางเคเบิลก็ซื้อเครื่องตั๋วเครื่องบินไปประเทศอเมริกาซะนะครับเดี๋ยวอื่นใดไปขอวีซ่าให้ได้ก่อนเออได้ข่าวว่ายากต้องขอยากต้องถ่ายรูปเห็นหูด้วยนะครับก็ยังไงก็ก่อนจะจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากคอมเมนต์นะครับถ้าเราระหว่างนี้มีปัญหาอยากสอบถามกฎหมายนะครับอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจรอดคุกนะครับเซิร์ชคำว่ารอดคุกนะครับพิมพ์เข้ามานะครับก็จะมาตอบในรายการหรือว่าถ้าเกิดว่าสามารถเขียนตอบได้โดยตรงเดี๋ยวก็จะเขียนให้ทีมงานเราจะคอยดูแลให้นะครับรวมทั้งใครที่อยากจะอีเมลมานะครับสอบถามปัญหากฎหมายก็ตามที่ขึ้นไว้เลยนะครับอันนี้นี่คือเป็นอีเมลที่ทนายเป้งตอบได้โดยตรงนะครับหรือว่าในระหว่างที่ไม่ได้ออนแอร์ออกนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์นี้เลยนะครับตำรวจขึ้นบ้านให้โทรหาทนายครับนะครับก็จนกว่าจะพบกันใหม่แล้วกันนะครับตอนนี้เฮียฮ้อก็ยังมาทวงบาดอาบน้ำอยู่นะครับยังไงก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปจะมีอะไรสนุกตื่นเต้นนะครับช่วงทดลองลอดคุกช่วงข้าวผัดโอเลี้ยงของเราแต่ละช่วงนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาว่ากันต่อไปในเรื่องของอาทิตย์หน้าพบกับรายการลอดคุกได้ทุกวันอังคารนะครับเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มที่นี่นะครับ channel 8 thailand.com ครับก็เราอาจจะมาสายบ้างไม่เราจะพยายามไม่สายเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทีมงานบางท่านครับบางท่านเราจะพยายามไม่สายไม่สายนะครับครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ